ทุกคนอยากจะมีอิสระพอเข้าไปแล้วก็อยากจะหนีอะไรต่ออะไรจับได้ก็นั่นแหละเห็นไหมหนีหัวซุกหัวซุนนั่นแหละเราบอกว่าบาปไม่มีจริง แบบไม่มีจริงนั่นแหละบิงไม่มีจาบใช่ไหมบาปไม่มีจริง มนุษย์มันเป็นอย่างนั้นฟังหลวงตามหาบัวเห็นไหมทองช่วยชาติดูย้อนหลังโมทนาสบายใจนั่นแหละมีแต่ปีติลื่นเลิงในธรรมญาติโยมที่เคยช่วยทอง นั่นน่ะช่วยทองคำช่วยเงินช่วยทองนั่นน่ะสามัคคีธรรมนั่นน่ะสามัคคีไปสวรรค์น่ะไปเป็นเศรษฐีพวกทำทองอะไรต่ออะไร นี่แหละถึงว่าทองยุคนั้นก็แพงริบเรี่ยวเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยเห็นว่ามันปั่นกัน พอสงครามมันจะแพงริบเรี่ยวเลยโยมนั่นน่ะทองจะไว้แลกอาหารนะใครตอนเนี้ยซื้อทองไว้ได้ดีนะเห็นไหมไปซื้ออะไรได้หลวงพ่อกวนวันก็ไม่มีจะกินนะเห็นไหมไอ้คนจนนะเนาะนั่นแหละคนมีตังก็ ตุนทองเอาไว้นั่นน่ะนี่ถึงบอกว่ายามวิกฤตนะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนก็บอกมีทองทะนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนั่นน่ะมีศีลมีธรรมนอนสว่างจนตาลาย ใช่ไหมงง นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เหรอโยมนอนสบาย นั่นน่ะเห็นไหมนอนก็สบายคนมีศีลธรรมนั่นน่ะฟังท่านอธิบายแล้วก็สบายใจนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ชอบนั่นน่ะชอบศึกษาชอบภาวนานั่นน่ะเราเห็นแวบๆนะท่านมาบวชใหม่ๆนั่นน่ะมาคุยกับหลวงพ่อสนองเดินตามหลวงพ่อสนองคุยธรรมะบวชแล้วนะผู้ชายคนนี้นั่นนะท่านอาจารย์จันใจก็ยังได้บวชนั่นนะคนฉลาดคนเกเรเป็นผู้ฉลาดแล้วก็รู้จักเอาตัวรอด คือรู้จักมาบวชมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละบางคนค้นหาความตัวตนนั่นแหละบางคนฉลาดแต่ไม่เข้ามานั่นแหละกลัวงั้นนั่นแหละมันฉลาดนอกฉลาดนอกฉลาดใน นั่นแหละหลวงตาท่านฉลาดในนั่นแหละพอได้แล้ว เห็นไหมสัจธรรมพอได้แล้วนั่นน่ะช่วยคนได้เพราะแรงปรารถนาแรงเคยเป็นนักรบเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นผู้นำนั่นน่ะเห็นไหมก็คงปรารถนามาเนาะปรารถนามาช่วยชาติชาติสุดท้ายอะไรต่ออะไรเห็นไหม นี่แหละเรามันดูให้ดีอ่ะพอครูบาอาจารย์นำร่องเอาไว้นั่นมังองเห็นไหมเป็นพระสังฆราชบวชไปนะต่อไปจะได้เป็นสมเด็จนะหลวงปู่ฟันทายไว้เลยต้องก็เป็นสามเณรเห็นไหมได้เป็นจริงๆนะเห็นไหม ก็บุญกุศลของคนน่ะไม่เท่ากันเห็นไหม
หลวงปู่เหรียญบอกไม่เอาอยากมาอยู่ไปอยู่ในรั้วในวังปวดประชาชนก็ไม่ได้ใช่ไหมอยู่กันในหลวงอยู่ในวังนี่แหละพระโพธิสัตว์เห็นนะชอบฟังธรรมชอบใจทำบุญหลวงปู่เหรียญก็ พอรู้แล้วก็อยากเป็นอิสระนะนั่นแหละเป็นนกถ้าเปรียบเป็นนกก็เหมือนว่านกอยู่ในกรงทองนั่นแหละแต่จิตใจเนี่ยอยากอยู่ป่าใช่ไหมจิตใจอยู่อยากอยู่ป่านั่นแหละเคยขังสัตว์เอาไว้สินะเห็นไหมชาติสุดท้ายก็เห็นไหม อยากไปอยู่ป่าอยู่ดงเหมือนตอนหนุ่มๆท่านเคยเที่ยวทุดงใช่ไหมนั่นอิสระมันเป็นอย่างนั้นทุดงคุณเห็นไหมมันฝังใจนะกายมันไปไม่ได้หามไปก็เอา ใช่ไหมหามไปก็เอาหลวงปู่ไปไหมไปภูเขาไหมไปเที่ยวไป เข็นรถไปก็เอาหลวงปู่ชอบนักทุดงเหมือนกันใช่ไหมไปคอมมานิกก็ยิงกันก็ไปเรือหางยาวไปเที่ยวป่าเที่ยวดงนี่แหละทุดงคุณเห็นไหมกายขามเดินไม่ได้ก็เอารถเข็นไปกันนั่นเห็นไหม ชาติสุดท้ายหลวงปู่ไปทั่วเห็นไหมไปสวิตไปอะไรพลังเตจอะไรต่ออะไรแคนาดาคนไทยอยู่ที่ไหนหลวงปู่ไปเห็นไหมไปโปรดนั่นบางองค์เนาะหลวงปู่บุญยฤทธิ์ก็ไปไปอยู่มาทั่วเหมือนกันนั่นนี่แหละคนเราอ่ะ จะนี่แหละที่เรียกว่าจิตเนี่ยจิตเนี่ยกามาวจรกุศลจิตเนี่ยที่ไปแล้วเป็นคุณประโยชน์นั่นเป็นคุณประโยชน์ไปโปรดเขานั่นไปทำบุญไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าๆเห็นไหมไปโปรดเทพโปรดอะไรต่ออะไรหลวงพ่อท่านนองท่านรู้เลยโอ้ย ผลมันไม่ค่อยตกอ่ะอียิปต์อ่ะมันไม่ค่อยมีเทวดาเทวดาไม่ค่อยมีนะสัมมาทิฏฐิมันไม่ค่อยมีไงบุญมันไม่มีพระสงฆ์ไงประเทศอียิปต์ใช่ไหมเยอรมันต้องกับหลวงปู่มั่นเลยนะก็มีเทวดานะเทวดาเยอรมัน มาฟังเทศเห็นไหมเพราะอียิปต์ก็ยาวนานเห็นไหมมาเป็นศาสนาอื่นอะไรต่ออะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเทวดาฝนจึงไม่ค่อยตกนั่นเนี่ยเห็นไหมความรู้ของครูบาอาจารย์โอ้โหไม่เอาหรอกไปคุยกับคนเนี้ย มันฆ่าคนมาเยอะเดี๋ยวผีมันจะตามมาท่านบอกดูสิเห็นไหมไอ้เราไม่เห็นนะเห็นเขาแต่งตัวทองคำเยอะเลยอะเห็นไหมกษัตริย์กษัตริย์อะไรพี่หลวงพ่อไปนั่งใกล้ๆแล้วก็นึกว่าหลวงพ่อจะคุยไม่ค่อยคุยอะนั่นนะกษัตริย์ทั้งเมืองคน ทางเคนยาทางอะไรไปทางนู้นนั่นนะไก่ทองมาเต็มตัวเลยนั่นนะเห็นไหมเขาก็ไม่รู้ไงเพราะเขาไม่ได้ถือศาสนาพุทธใครทำไม่ถูกไม่ต้องของเขาก็ฆ่าได้สั่งฆ่าได้เห็นไหมนั่นเป็นอย่างนั้นเราจะไปเห็นอะไรอ่ะ
พวกครูกระทะทุตากระทูใช่ไหมนั่นเลยครูบาอาจารย์เข้าใจพูดนะพวกครูกระทะตากระทูนั่นนะทีนี้จึงบอกว่าครูบาอาจารย์จึงพูดมากไม่ได้คนไม่เห็นมันเยอะมันเป็นอย่างนั้นที่เรามาคุยนี่ก็คุยที่ครูบาอาจารย์ได้รู้ได้เห็นนั่นเองที่ท่านพูดให้ฟังเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรื่องราวของในโลกกับเรื่องราวของโลกทิพย์มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมต้นไม้ในน้ำก็มีในทะเลเห็นไหมเราตาเปล่ามันมองหน้าน้ำมันไม่มีอะไรอ่ะแต่โอ้โหเขาดำไปดูถ่ายให้พวกเราดูมันเหมือนอย่างกับในน้ำก็มีป่าเห็นนะต้นอะไรต้นสะแหมต้นอะไรนะต้นกระปังหาอะไรไม้น้ำนั่นเห็นไหมสัตว์ในน้ำป่าในน้ำนั่นน่ะจึงว่าบางอย่างที่ลึกๆบอกว่าไม่เคยโผล่มาเห็นแดดเลยก็มีบางอย่างก็มาเล่นน้ำมาโดดน้ำออกเหมือนออกกำลังกายอาบแดดไปด้วยนะเห็นไหมนั่นน่ะมันกินแคนตันน่ะที่เขาบอกอาหารเม็ดเล็กๆดูดเอาเลยนั่นน่ะเหมือนดูดพรมเลยว่ายกันใช่ไหมตาเราไม่เห็นนะเห็นไหมแต่มันเห็นใช่ไหมพวกป่านั่นน่ะเราก็ปฏิเสธเนี่ยที่ไม่เห็นใช่ไหมมันเขาก็มาถ่ายให้ดูนั่นน่ะไอ้อะไรนะไอ้เต่ามันขึ้นน้ำได้นะไอ้ปลาเอ้บนบกมันมีอะไรมั่งเนาะมันสนุกไหมมันสู้ในน้ำได้ไหมนั่นนะไอ้เต่าก็ว่าโอ้มันมีแสงแดดเยอะแดดร้อนมีป่าไม้มีอะไรแต่มันก็มีภัยรอบตัวเขาใช่ไหมนั่นนะทันใดกับมวลมนุษย์เนี่ยเห็นไหมมนุษย์เนี่ยมีภัยเยอะใช่ไหมถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่พ้นจากภัยนะภัยวัฏสงสารภัยจากการเบียดเบียนกันนั่นนะโจรภัยวาตภัยนี่แหละเห็นไหมนะอุทกภัยนั่นนะภัยมาหมดเลยใช่ไหมนี่รอบตัวนั่นนะทุกคนเห็นไหมไม่คิดว่าชีวิตนี้จะลำบากใช่ไหมนั่นนะบางคนเห็นไหมไอ้พายุมานี่ตึกพังหมดนั่นนะเราก็บอกว่าแหมไม่รู้เนาะใครเนาะมันเปิดพัดลมตัวใหญ่เหลือเกินแล้วเวลามันไม่มามันปิดเอาไว้ยังไงใช่ไหมมันก่อตัวขึ้นเห็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็มีมันไม่มีตัวตนแต่ทำไมมันเป็นได้นี่แหละพลังทิพย์พลังจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราค้นหาตัวตนเราได้แต่ไม่ยอมมันก็จะมีกำลังเนี่ยอิทธิจิตอันนี้ที่มองไม่เห็นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นทำไมมันรวบรวมได้นั่นรวบรวมพลังอันเนี้ยนั่นพลังทิพย์อันเนี้ยยอมพลังกุศลก็เหมือนกันนั่นเห็นไหมในโลกนี้ก็มีได้ใช่ไหมสสารนั้นนี้ทำให้คนตายได้นั่นน่ะสสารนั้นนี้ทำให้คนไปสวรรค์นิพพานได้ใช่ไหมพลังจิต
เนี่ยที่เรียกว่าศึกษานี่แหละท่านบอกว่าหลวงพ่อสนองพอได้แล้วจึงเอาศาสนาไปเผยแพร่เหมือนว่าไปคืนศาสนาให้กับคนที่ยังไม่รู้ใช่ไหมญาติพี่น้องทางอินเดียนั่นนะอยากให้คนอินเดียอยากให้คนต่างชาติได้รู้ได้เห็น นั่นนะใจบุญแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยเรียกว่าใจท่านดีใจใหญ่นั่นนะผู้มีธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่เห็นไหมมีพุทธานุภาพมากนั่นนะอยากให้นั่นแหละถ้าเราเห็นหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมทายทานนี่กองยังกับภูเขาเรากาเลย ทำบุญกันนั่นนะห่อกระดาษมาห่อลังมาพอถวายเสร็จเอาไปถวายพระในป่านั่นนะเห็นไหมพระอยู่ในป่าเยอะเอารถปิกอัพปากันคนเดียวเดียวหมดเห็นไหมฟาร์มดีหลวงปู่ไม่เอาเลยนั่นนะได้แต่รับรู้เห็นไหม รับรู้ว่ากุศลมันมาวันเนี้ยเห็นไหมทำทำทายทานกันขึ้นมาช่วยชาติผลพลอยได้ก็ข้าวของนั่นนะอาหารของแห้งอะไรก็เอาที่พระบริโภคได้อะไรต่ออะไรนี่แหละจึงว่าผู้มีเมตตาคุณ ใหญ่หลวงของนับไม่ได้ใช่ไหมโยมนี่แหละบางคนก็เห็นไหมสร้างได้สร้างเจดีย์บนเขาก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมความมานะอดทนความมีสมาธินั่นน่ะความมีบุญเก่านั่นน่ะที่บอกว่ากตปุญโญนั่นน่ะ ผู้มีบุญเก่าบารมีเก่ามันเกื้อหนุนนั่นนะความอดทนนั่นนะความใจเย็นรู้จักแก้ปัญหาเห็นว่าครูบาอาจารย์เมื่อมีปัญหาก็รู้จักแก้แก้ด้วยความดีนั่นนะเห็นว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ไงนั่นนะ เหมือนวันนี้เราไปเที่ยวทางเขาก็นิมนต์ไปโยมบอกว่าพระสังฆราชศรีลังกามานำพระธาตุมาบรรจุในเจดีย์ภูเขาที่สุพรรณน่ะเนาะวัดธรรมปทุมอะไรน่ะ ไปโมทนากับเขาเนาะนั่นนะเมื่อได้ไปเห็นหลวงปู่บุญนะหลวงปู่บุญก็มานะเก้าสิบแล้วเก้ากว่าแล้วพระอุตสาหมโมทนานั่นนะพระสังฆราชศรีลังกาแล้วก็พระภิกษุมากันญาติโยมก็ไปทำบุญกันนั่นนะ อยู่ชนบทมั่งอะไรต่ออะไรไปทั่วเหมือนกันนี่แหละเพียงว่านักบุญเนาะอยู่ที่ไหนก็เอานั่นน่ะได้สร้างกุศลกันนั่นน่ะทำความดีเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยมันไม่มีจังหวะนั่นน่ะเห็นไหมจังหวะกุศล จังหวะความดีที่จะได้ทำได้อะไรต่ออะไรจึงบอกว่าก็ดูสิพวกแม่วงกตนะเห็นไหมแกก็ไม่นึกตอกว่าจะมาบวชอย่างนี้มาทำอย่างนี้อะไรต่ออะไรเห็นไหมนั่นนะแกก็เป็นลูกผู้หญิงช่างเสริมสวยใช่ไหมไม่ได้เสริมสวยก็ ศึกษานั่นนะศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆ
ไปธรรมาก็รู้จักพวกแน่กรรมะกันอะไรกันเนี่ยสมาธิมันติดแล้วอยู่บ้านไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่แหละเหมือนกันถ้าเราไม่ศึกษากุศลนะไม่สร้างบารมีจะให้กุศลมาหาเราเนี่ยมันยากใช่ไหมกุศลละเอียดนั่นนะต้อง คอยร่อนคอยกันคอยกองจิตใจของเรานั่นน่ะไม่ท่านบอกว่าเราต้องรักษาศีลพอได้แล้วศีลรักษาเราเนี่ยเรียกว่าสติรักษาเรานั่นเห็นไหมกุศลรักษาเราแล้วนั่นไม่ต้องรักษา ใจมันก็อยากจะได้หมดใช่ไหมฆ่าสัตว์ก็เอานะนั่นเบียดเบียนสัตว์อะไรต่ออะไรทำหมดใช่ไหมมันไม่บาปมันเป็นอาหารของเรานั่นทีนี้เราก็มานึกหลวงพ่อว่าสัตว์ทุกตัวเกลียดทุกรักสุขนั่นเกลียดทุกแสวงหาความสุขนั่นน่ะ แสวงหาความสบายใจทีนี้เราไปจับมากินนะเห็นไหมสมัยก่อนนี่คนกลัวนะงูเห่าจงอางนี่กลัวแล้วกันจงอางนี่เห็นไหมตัวมันใหญ่เท่าแขนเนี่ยมันวิ่งเร็ว วิ่งเร็วยังก็มานะคนโบราณบอกมันจะลักไข่ยอดของมันนะไข่ลูกยอดนั่นแหละเขาว่าไข่จงอางไข่ตัวอื่นมันหลายพ่อหลายแม่นั่นแหละมาผสมพันธุ์ทีนี้ก็แรงมันแรงมากๆมันไม่ตก ชาวบ้านชนบทก็ทำไงใจกล้าเนาะเอาม้าที่มีฝีเท้าเร็วเลยที่ขี่ได้เร็ววิ่งได้เร็วก็ต้มกระทะเดือดตั้งน้ำเอาไข่นั่นนะ ไข่ยอดของเขานะเป็นลูกจงอางนั่นเอง โยนลงไปเลยผ่านกระทะก็โยนลงไปเลยจงอางมันลงไปดำเอาไข่มันไข่ลูกมันเห็นไหมความรักความดุเห็นไหมตายสิเนาะนั่นน่ะเหมือนตกกระทะทองแดงนั่นน่ะเห็นไหม ต้มมันเดือดเห็นไหมความรักความดุคนบอกว่าโอ้ยเราไม่กลัวหรอกจงอางพอมาเขาจริงๆเอามีดถือไปด้วย เป็นลมอยู่กับจงอางนั่นนะจงอางเลยไม่กัดเลยนอนนิ่งเลยสลบเลยนั่นน่ะบางคนนะ ทีนี้เราไปวัดมันไปแต่เช้าไปแต่เช้าก็มันไกลมันก็ผ่านธรรมหมีตามวัดหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะเกมะโกวัดหลวงปู่ที่ท่านสร้างวัดไว้ธรรมหมีมั่งเราก็ขากลับก็มาแวะดู ดูกำแพงเมืองไทยกำแพงหินธรรมหมีนั่นน่ะหนัก
นักชิ้นหนึ่งเป็นตันๆก็มีอะไรต่ออะไรซ้อนเอาไว้มันไม่พังนั่นแหละเราก็บอกเนี่ยอาตมาอยากมาสร้างพระสร้างพระ100 วาอะไร 100 วา 200 วาอะไรก็ทำนั่นแหละไม่รู้จะทำได้เปล่าเราก็บอกสมภารนั่นก็ชราแล้วก็ ป่วยมั่งอะไรมั่งก็ไม่อยากทำนั่นเห็นไหมเราบอกเอาหินซ้อนดิ่งหน่อยเป็นพระนอนเลยนั่นน่ะหน้าวัดนี่นะมันได้แต่คิดแต่ยังทำไม่ได้นั่นเราคงตายก่อนมั้ง ฮะคงตายก่อนนั่นน่ะ แต่ถ้าคิดเอาไว้เนาะนั่นบุญมันไม่พอบุญมันไม่พอที่จะทำนู่นทำนี่ไว้เป็นอนุสรณ์นั่นนะเดี๋ยวเราตายแล้วเราเมื่อไหร่จะมาเกิดอีกใช่ไหมมาเกิดเร็วมันก็บุญนะเนาะยุคนี้หลวงปู่ก็ไม่อยากให้มาเกิดใช่ไหมมันตีกันมันทะเลาะกันเยอะนั่นนะเห็นไหม มันไม่รู้จักพ่อแม่เห็นไหมเพราะไอ้มึนเมาเนี่ยไอ้มึนเมานี่จนลืมพ่อลืมแม่เนาะเป็นทาสเขาแล้วนี่เนาะเหมือนเนี่ยเห็นไหมลิงมันไม่ดุออกไปกินเข้าไปมันก็ดุแล้วนะแบบนั้นคนก็เหมือนกันนะมันลืมหมดนั่นนะเห็นไหม พอหายเมาแล้วก็โอ้โหเรานี่มันทำได้หมดเลยเนาะนั่นนะจึงว่านี่แหละไอ้ที่ยังไม่เป็นน่ะมันไม่มีใครชักนำให้ดีนะเห็นว่ากรรมของเขาวิบากกรรมของเขาเกิดมานั่นนะเห็นไหมนี่แหละโรงเรียน ของพระอริยเจ้าไม่ต้องมีหลังคาก็ได้ใช่ไหมผ้าภูเขาท้องถ้ำที่แจ้งนะทุดง13ใช่ไหมป่าช้าป่าชัดที่โล่งแจ้งนะสมาทานกี่วันอยู่กลางแจ้งใช่ไหม นั่นนะอยู่ป่าชัดป่าช้าเนี่ยวิทยาลัยทุดงคุณ13ใช่ไหมฉันข้าวหนเดียวเป็นวัดใครมาถวายอีกไม่เอาน่ะเอาพอแค่พอกินแล้วเอามาทีหลังไม่ฉันน่ะเห็นไหมไม่ฉันทายทานมาอีกอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยม ทุดงความสันโดษมักน้อยเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวพวกนี้ทำกันมาทั้งนั้นนะครูบาอาจารย์บอกว่าลองหลับตาไม่ลืมตามังองทำได้เป็นเดือนก็ลองทำดูนะเห็นไหมฉันข้าวหนเดียวอะไรต่ออะไร ไม่ฉันเป็นเดือนครูบาอาจารย์ทำกันมานั่นน่ะบอกโยมถ้าเกิดมันมีภูทุกข์ภัยโยมจะอดข้าวกันได้กี่วันนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะแต่อาตมาอดได้เป็นเดือนหลวงพ่อสนองท่านก็สันโดษให้ดูฉันน้ำเปล่า 7 วันทอดกฐินไม่ฉันข้าวเห็นไหมไม่ฉันข้าว7 วันว่าวันรับกฐินถึงจะฉันมั้งนั่นนะเห็นไหมทำมาตลอดนะเห็นไหมคุณรุดงแต่ท่านก็ไม่ได้อวดใครท่านก็ทำให้อยากให้โยมได้บุญเยอะๆเห็นไหมถึงว่า
ท่านถึงจะทำอะไรได้สำเร็จเนี่ยไอ้ความที่สมาทานคุณทุดงนั่นน่ะน่ะหลวงปู่สังวานให้อะไรก็ไม่อยากได้เพราะว่าหลวงปู่ให้ปัญญาปัญญานิพพานปัญญาสวรรค์นิพพานให้แล้วนั่นเห็นไหมพุทธเจ้าให้เราแล้วเราจะเอายศอะไรไปอีก นะยศกระดาษมันก็ไม่ตามเราไปมันก็อยู่ในโลกนี้เองนะยศสมมุตแต่ยศวิมุตเนี่ยเห็นไหมถ้าติดตามตัวท่านไปเหมือนตัวญาติโยมไปนะท่านพูดดีเห็นไหมท่านไม่อยากจะได้อะไรนั่นเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นี่แหละท่านก็เสียสละให้พวกเราดู เทศหลวงพ่อนิมนต์ไปฉันข้าวเถอะวันนี้ไม่ต้องฉันก็ได้น่ะเห็นไหมท่านพูดง่ายเหลือเกินออกรายการคนถามปัญหาสนุกนะฟังนั้นพูดแล้วท่านฉลาดท่านเหมือนว่าพูดครึ่งเดียวให้โยมตีปริศนาโยมก็เหมือนลื่นเลงในธรรมเห็นไหมเนี่ย พรตะวันท่านนั่นน่ะน้ำท่วมไปเยอะใช่ไหมน้ำท่วมเทปไปเยอะนั่นน่ะพระก็ไม่ท่วมหรอก100%ไม่ท่วมก็มันมาเกิน100อ่ะท่านยังมาพูดเล่นอีกใช่ไหมลุงพ่อท่านบอกแม่ก็ยังมาพูดเล่นอีกพอเราบอกไม่เชื่อนั่นน่ะเห็นไหม ในท่วมหมดปีนั้นเนี่ยเสียหมดเทปโอ้โหเทปเยอะเทปวิดีโออะไรต่ออะไรปฏิบัติมาสมัยทองผาภูมิพายโยมไปภาวนาเห็นไหมบอกว่าโอ้ย40-50 คนก็ดีแล้วเลี้ยงกันได้สะดวกสบายอยู่ในป่าเห็นไหมชอบกัน ไปทุดงเป็นมาลาเรียหลวงพ่อนี่เป็นมาลาเรียชำนาญเลยเนาะพ่อสนองไม่กลัวเนาะไอเรานี่เห็นว่าเป็นสามพรรษาเป็นสามหนเนาะโอ้โหไปอยู่ซองผาภูมิไปนู่นไปนี่ป่วยนั่นน่ะเห็นไหมตอนหนุ่มๆแทบจะตายนั่นน่ะ พระบอกสงสัยตายแน่ตอนน้ำลดยังก็ฝักน้ำฝักบัวลดเลยธรรมดามันลดไปลดมาโหมันร้อนเห็นไหมบางคนนี่ร้อนจนวิ่งลงน้ำตายเลยเห็นไหมนั่นน่ะแต่ร้อนๆเนี่ยต้องเอาผ้าเช็ดไม่ทันใจเอาน้ำลดเลย ฉันต้องบอกสงสัยตายฉันไม่พูดอ่ะทำไมเราไม่ตายเออนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะคนทุดงเห็นไหมเต้าป่าเข้าดงมันมีอิสระโยมมีอิสระฉันข้าวกับกล้วยลูกเดียวก็เอาข้าวเต็มบาทไม่มีอะไร นี่แหละผมมาฝึกท่านนะอยู่วัดสังฆทานมันสะดวกสบายผมมาเหมือนว่ามาฝึกพวกท่านให้รู้จักความไม่มีอดอยากไปอยู่ทำเขาไม่มีบ้านคนพระก็อยู่พาไปบิณฑบาตองค์เดียวอยู่ก่อนให้ท่านไปแต่เราไม่ต้องฉัน อดกันสามวันที่ไหนได้เพราะอดวันเดียวคืนเดียวพระเป็นมาลาเรียกลัวจะต้องข้ามเขาไม่ได้ทำพญานครไอ้เขาบอกว่าผีมันเยอะผีมันร้องกลางคืนเปรตมันร้องอะไรต่ออะไรไปกัน
เราก็ยังหนุ่มๆเนาะไอ้นกไอ้ทึ่ๆอะไรพวกนี้มันไปคาบหนูคาบสัตว์มายังไม่ตายมันก็ตีสินะมันก็เหมือนแย่งกันนะร้องเหมือนลมก็พัดลมก็พัดยอดเขาลมทะเลไอ้นกมันก็ร้องเหมือนผีร้องเลยว่าอย่างนั้นนะไอ้เราก็ร้อง ถ้าร้องอีกเราจะไปหาหลวงพ่อสนองไปใกล้ๆหลวงพ่อหลวงพ่อพ่อผีหรืออะไรครับนะมันร้องที่ปากถ้ำบนข้างบนนะบนปากถ้ำอย่าพูดอย่าพูดนะท่านบอกไม่ให้พูดไม่ให้ทักให้ภาวนาเห็นไหมท่านกลัวที่ไหนอ่ะท่านอย่าฟัง ฟังไปฟังมาโอ้นกมันแย่งกันมันก็ร้องอยากกินด้วยนั่นน่ะใช่ไหมอยากขอกินด้วยอะไรต่ออะไรตีนั่นก็ตีปากถ้ำให้มันตายอ่ะตาอันนี้ก็ร้องอยากกินเออมันเข้าตำราเลยนะถ้าไปคนเดียวมันจะเป็นยังไงเสียงร้องอย่างเงี้ย หลวงพ่อท่านบอกว่าเสียงมันร้องอยู่ที่ไหนนะตอนหนุ่มๆมันร้องเหมือนงัวหาทั้งถ้ำไม่เจอได้ยินแต่เสียงร้องท่านก็เคยได้ยินท่านเล่าไปทุดงองค์เดียวบอกร้องเหมือนงัวร้องในถ้ำแต่หาไม่เจอท่านบอกตอนหนุ่มๆนะ ท่านก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะท่านก็เล่าบอกว่าคดงัวคดหัวควายคดหัวงัวเนี่ยมันมีแก้วมันตายแล้วกลางคืนมันก็ร้องได้ถ้าใครไปเอาแก้วมันมาแล้วก็มันก็ไม่ร้องแล้ว มันมีพรสวรรค์ของมันเขาเรียกว่าคด นั่นแหละมีแก้วแก้ววิเศษรักษาตัวเขาอะไรต่ออะไรนั่นแหละว่าควายงัวสัตว์ที่มันมีเหมือนอย่างกับพวกโพธิสัตว์อะไรพญาวัวพญาควายอะไรพวกเนี้ยท่านก็เล่าให้ฟังเนาะแต่คดหมานี่ไม่ดีตาหมาเป็นแก้วตาหมา ว่าใหญ่บ่เอาติดตัวไปตอนหนุ่มๆท่านเล่ามันอยากกินฮะมันเห็นอุจจาระมันก็อยากจะกินนั่นน่ะไอ้แก้วตาหมานั่นท่านบอกท่านก็ทิ้งให้ใครไม่รู้นั่นน่ะบอกท่านเล่าให้ฟังเห็นไหมเพราะว่าคดขนุนนะคดปวก คดปวกก็คือเนี่ยสะเก็ดดาวมันตกลงมาพวกก็รักษามันเป็นพลังธาตุยังไงไม่รู้คุณโยมนั่นน่ะมาเห็นไหมมันก็นี่เนี่ยจึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็มีใช่ไหมของที่ของหายากอ่ะ ที่เราเห็นขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันก็ไม่มีความหมายสำหรับเราอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีเนี่ยอยากเห็นอยากดูนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนพวกเขาบอกว่าเหล็กไหลอ่ะมันไม่แสดงตัวมันก็ไม่รู้มันก็เป็นแร่เนี่ยใช่ไหมโยม เราไม่ได้ไปรักษาประเทศเราไม่ได้ไปยิงไปลบกันอะไรเห็นไหมเขาก็ไม่ได้แสดงตัวก็มันก็ไม่รู้ทีนี้ก็ต้องยิงลองยิงยิงไปยิงมามันก็หนีได้เห็นไหมเพราะมันไม่รู้จะไปคุ้มอะไรนั่นน่ะไปลองยิงลองยิงก็หนีเลย นะมันไม่ได้ยิงตัวเราเนี่ยเราแฝนไว้แล้วก็
ยิงเราใช่ไหมนั่นน่ะจะยิงไม่ออกแบบนั้นน่ะเห็นมาก็ไม่รู้จะไปคุ้มครองใครใช่ไหมเขาก็หนีดีกว่านั่นน่ะคุณโยมเนี่ยความลี้ลับของธาตุขันธ์ธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเห็นมาก็เลยคิดว่ามันมีจริงหรือเปล่านั่นน่ะมันจริงสำหรับคนที่รู้ที่เห็น โยมเหมือนกรรมฐานนี่น่ะกรรมฐานมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะแต่ตอนเด็กๆอ่ะนอนอยู่มันฟูฟ้าเราก็ไม่รู้หรอกพอนอนคนเดียวนะเขาก็ไม่บอกใครจนมาบวชพลังอ่ะพลังมันเกิดให้ดูฟูฟ้าฟูฟ้า เราก็ทำไม่เป็นนั่นแหละแต่นอนเราก็นอนพุทโธมันสงบไหมมันไม่หลับมันสงบมันก็เกิดน่ะเกิดฟูฟ้าฟูฟ้าเฮ้มันเป็นอะไรมันเป็นบ่อยตอนเด็กๆนั่นน่ะนี่น่ะถ้าเราต่อมันเป็นนั่นน่ะเห็นไหมตาเราเนี่ยมันเหมือนไฟฉาย มันเหมือนเครื่องฉายหนังนั่นน่ะเป็นลำแสงใช่ไหมตาเราเนี่ยทีนี้เรารักษาไว้ไม่เป็นมันก็หายไปอีกนะหลวงปู่ท่านบอกพอมารู้จักสมาธิจิตมันเข้ามาเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมันก็เลยดับใช่ไหมมันฝึกมาทางอยู่ข้างในอยู่ภายใน ดวงตานั้นมันหายไปแต่มันไม่เห็นนั่งนะไม่เห็นอะไรแต่มันสว่างมันสว่างเหมือนเครื่องฉายหนังเป็นลำแสงไปเลยนั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าเห็นรูปดีก็เฉยไงเห็นรูปที่เห็นรูปภาพนรกเกิดมาก็ กลัวอีกใช่ไหมทำคนเดียวใช่ไหมพอทำคนเดียวแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์พอไปเจอหลวงพ่อสนองพ่อสังวรบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจให้นึกมาที่ใจภาพเลยดับหมดนั่นน่ะหลวงพ่อสังวรเรารักษาไม่เป็น นั่นเห็นไหมถ้ารักษาเป็นเนี่ยมันหายเหนื่อยเร็วพอแสงสว่างมันเกิดเห็นไหมมันเกิดเราก็ไปเพ่งอยู่ดูข้างนอกไงนั่นแหละมันไม่กลัวมันได้แต่เห็นแต่ลำแสงถ้ามันเห็นไหมไปนั่งที่ว่าไปนั่งอยู่ที่ตรงสารภูมิ เห็นไหม คนนุ่งจงกระเบนตัวดำมายืนโอ้โหทีนี้กลัวใช่ไหมกลัวก็จะหนีเจ้าคุณนอเคยฟังในวิทยุไงต้องกันรุ่นน่ะนะประวัติเจ้าคุณนอเห็นกะโหลกเอาภาวนาเอากะโหลกมาภาวนากะโหลกมันก็หลอกได้ทำให้ใหญ่ให้เล็กให้เข้าใกล้อะไรต่ออะไร บอกว่าเห็นก็อย่าไปกลัวอย่าวิ่งหนีนะที่คนโบราณบอกว่าทำมันแตกก็จิตนั่นน่ะจิตมันกลัวทำมันแตกมันก็วิ่งเตลิดก็เหมือนทำให้จิตเนี่ยเห็นผิดไปแล้ววิปลาสไปชั่วขณะนั่นน่ะเป็นได้นั่นน่ะใช่ไหมเพราะมันเห็นที่ มันเห็นแล้วกลัวนั่นน่ะเราก็ได้เลยนั่นน่ะลุงเจ้าคุณนอท่านประวัติท่านไม่กลัวพอเห็นแล้วก็ทำรู้เฉยไว้นั่นน่ะโอ้โหขานิสันเลยนะพับ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 นั่นน่ะเขาไม่ได้ตีเราสักหน่อยแค่ยังไม่ทันตีแบบหลวงปู่มั่นว่าใช่ไหม
ยักษ์ตัวนี้มันจะมาตีท่านนะใช่ไหมตีทีเดียวก็มิดลงไปในดินเลยนั่นนะคู่เลยนะที่ไหนได้ไปเจอหลวงปู่มั่นเขาได้แต่คู่เพราะเจ้ามีอำนาจนะมีอำนาจเหนือใครนั่นนะเป็นเทวดายักษ์ก็ยังเห็นมาจะไปจะมา มาเก้าไกลสถานที่นั่นน่ะจะต้องคู่ไว้ก่อนมันน่ะคู่แรงเนาะคู่ป่วยเลยเห็นไหมกินอะไรก็ไม่หายเนี่ยสงสัยเราจะเป็นคนที่ห้าแล้วนั่นใช่ไหมน่ะเอาจริงๆเนาะเทวดาที่ดุเห็นไหมตีรู้ว่า คู่ก่อนนะเห็นว่าไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยด้วยบุญบารมีนั่นนะนั่นแหละท่านก็เลยได้เนี่ยไปได้อนาคามีที่นั่นนะเห็นว่าได้คืนนั้นนั่นนะตูมทำนั่นนะเห็นว่าไปโปรดเทวดาได้โอ้ท่านอย่าไปเลยมาอยู่นี่แหละพวกเราจะ ได้ทำบุญอลักขาไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวอะไรต่ออะไรจะได้ทำบุญหลวงปู่ก็สงสารเนาะเออเราต้องมีกิจนั่นนะช่วยหมู่คณะอะไรต่ออะไรนั่นนะแปลเห็นไหมแปลใครเป็นเจ้าของไม่ได้พระอริยเจ้าไปโปรดหมู่คณะลูกศิษย์ เพื่อนๆกันอะไรต่ออะไรนั่นนะให้ได้คุณธรรมให้ได้ให้หมดใช่ไหมก่อนเคยอยู่นิ่งๆนะเห็นไหมที่ไหนได้พอท่านได้เต็มภูมิแล้วท่านก็ไปแล้วนั่นนะเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตายเนาะนั่นนะ มันจะต้องตายพวกเราทำกันให้ดีเนาะนะหลวงปู่เห็นไหมมันทุกคนเห็นไหมพุทธองค์ก็อยู่แค่80นี่เราก็ใกล้80แล้วหลวงปู่มันเห็นไหมเราก็อยู่ไม่นานแล้วเห็นไหมนั่นนะนี่แหละคุณโยม นี่แหละคุณทดองคุณงามความดีของพระศาสนาแล้วคุณโยมเห็นไหมเป็นลูกผู้หญิงก็ยังอุตส่าห์มาบวชกันนี่แหละลูกผู้หญิงเห็นไหมจอมมาพับเห็นไหมมีทุกข์เยอะกว่าผู้ชายนั่นน่ะลุงลังเยอะในเรื่องจิตใจใช่ไหมยัง เขี้ยวเข็นให้ตัวเราให้พ้นทุกข์ให้ได้เข็นให้มันไปใช่ไหมไม่งั้นมันนอนอยู่กับบ้านนั่นนะใช่ไหมล้มลุกคุกคานอยู่กับบ้านนั่นเองนั่นนะถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมยอมลองดูก็แล้วกันใช่ไหมคุณยอมลองนึกตัวว่า ลูกผู้ชายร้องให้เลี้ยงลูกสักติบคนเถอะโอ้ไม่ไหวแล้วนั่นเธอไปเอาไปเลี้ยงกันเถอะนั่นเราก็ไปกินเหล้าเมายาใช่ไหม บางคนนั่นที่กินเหล้าเมายากันให้ภรรยาเลี้ยงกันแล้วกันนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะจึงว่าลูกผู้หญิงอดทนมากนั่นนะถ้ามาคุณโยม อดทนนั่นแหละจึงว่าลูกผู้หญิงให้เป็นเนี่ยเรียกว่าแม่ทัพแม่ทัพนั่นนะทำไมไม่เรียกพ่อทัพนะครูบาอาจารย์ แม่ทัพแม่ทัพแม่ทัพใหญ่ นั่นนะไปลบใช่ไหม
นั่นแหละเอานามนี้แหละมาพูดใช่ไหมครูบาอาจารย์จริง เพราะว่าแม่ทัพก็มีลูกไม่ได้ใช่ไหมไหนจะตั้งท้อง8-9 เดือน นี่แหละให้พ่อทัพไปท้องมันก็แล้วกัน นั่นแหละยอมลองนึกดู ถึงแม้ว่าพ่อแม่มีคุณกับลูกมากนั่นเองนั่นแหละอดทนใครจะมาอดทนเอาพ่อแม่เห็นไหมแม่นั่นแหละพ่อแม่ไม่บากระบุญนะใช่ไหมมีลูกก็15 คน16 คนบางคน เห็นไหมเลี้ยงลูกกว่าจะโตเห็นไหมชาวนาด้วยเนาะที่สมัยเก่ามีแต่ลูกสาวบ้านนั้นอะแต่ลูกสาวเกิดมาก็เข้าวัดกันเยอะนะเนี่ยบ้านแม่ชีเอี่ยมคุณยายเนี่ยตัดตาหลวงปู่สังวานกันมาซื้อสินกันนั่นน่ะเลี้ยงลูกก็โห เนาะเลี้ยงยังกับหมูเลยใช่ไหมลูก16 คนเนี่ยยอมลองนึกดูอาตมาวิ่งหนีนะใช่ไหมไม่ทนเนาะได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ยน้องร้องเนี่ยอยากจะวิ่งไปให้ไกลใช่ไหมมันรำคาญเนี่ยตอนเด็กๆบอกเรานึกเรื่อยเลยว่าโอ้โห แม่ทำไมอดทนกับลูกเหลือเกินนั่นน่ะมีกรรมเหลือเกินเนาะแม่เราเห็นไหมน้องๆน้อง10 คนเห็นไหมนั่นน่ะว่าแม่มาบวชมึงเหอะอย่าไปอุ้มหลาน ถ้าแม่อยู่เดี๋ยวมันจะแม่เก่ง นั่นน่ะไม่เหมือนย่าไม่เหมือนยายเลี้ยง รู้ใจเด็กๆนั่นเห็นมานึกดูโอ้โหนึกกราบคุณพ่อแม่จริงๆว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่เนี่ยเราสนองให้แกดีใจแค่ไหนก็ไม่รู้เห็นมาทำให้แกต้องห่วงหาต้องแม่จะไปเที่ยวเลยกลางคืนไป อะไรตาอะไรเห็นไหมวัยรุ่นไปเที่ยวดูหนังนั่นน่ะเช้าก็ไปทำงานเดินเดินถอยหน้าถอยหลังเนี่ยเข็ดเลยโยมไปดูมันดึกไปทำงานไปนั่งหลับอีกเห็นไหมทำโรงงานน้ำตาลมาก่อนสู้ขายของไม่ได้อะพอมานั่งกรรมฐานมันตีแตกหมดโยม สู้ค้าขายไม่ได้อะมันอิสระนะโยมเนาะนั่นน่ะคนจีนเห็นไหมหาบกระดอนคอนกระเดืองพักเดียว พักเดียวเป็นเท่าแก่เห็นไหมน่ะความอดทนนั่นน่ะอาม่าบางคนเนี่ยเห็นไหมเกี่ยวข้าวก็ไม่เป็นเลี้ยงลูกเห็นไหมลูกมาจบ มาเป็นพยาบาลมาเป็นหมอกันลูกหลานนั่นแหละเห็นไหมร่ำรวยได้อาม่าขายเฉาก๊วยมั่งเกี่ยวข้าวมั่งเห็นไหมนั่นแหละเราโอ้อาม่าอดทนเหลือเกินอยู่ถึงแปดสิบฝ่าก็ตายนั่นแหละแต่กระใจดีนะชอบทำบุญแต่ภาวนาเป็นหรือเปล่าไม่รู้อะ ตอนนั้นเราก็มาบวชแล้วไม่ค่อยได้ไปนะอาตมามันต้องมาอยู่ไกลๆเนาะเพราะว่าท่านต้องไปอยู่ไกลบ้านดีนะอยู่ไกลวะไกลบ้านไม่ดีอ่ะไม่มีคนรู้จักอ่ะนั่นนะเขาเห็นเราต้องกับเด็กๆไงเหมือนหลวงพ่อสังวานว่าวัดทุ่งไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะ
คนที่อื่นมากันเห็นไหมเราตายไปแล้วนั่นน่ะคนจะคิดถึงเรานั่นน่ะเห็นไหมท่านเมตตามากเห็นไหมนั่นน่ะท่านพูดโอ้สู้พระดินไม่ได้พระดินองค์นิโปเห็นไหม คนก็กราบไหว้กันเห็นไหมไอ้พระคนนี่มันยากจริงๆนะนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ยอมเป็นพระสักทีเห็นไหมท่านก็พูดพวกเราก็อายท่านเนาะท่านน่ะให้สำรวมแม่ชีเยอะนี่เนาะสาวๆก็มาบวชกันเยอะท่านก็เลี้ยงไว้เยอะนะ เลี้ยงพอโตเป็นสาวเนี่ยพ่อมันก็มาชวนกลับไปแต่งงานไปทำไร่ทำนาบอกเนี่ยดูเถอะท่านเอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงพ่อแม่ก็ไม่ฟังนะเลี้ยงมาตั้งแต่สิบสองสิบสามโตเป็นสาวไปพาชวนไปแต่งงานหมดนั่นนะสามารถมันเป็นยังไงไม่ให้ลูกสาวเราสึกเนาะเอามีดมาด้วยเอาอินเดียมาด้วยวันนี้เป็นไงก็เป็นกันนะเนี่ยพ่อลูกพ่อผาสุกลูกสาวมาบวชนะเราก็ใจเย็นๆนะนั่นนะตอนหลังแกก็เข้าใจใช่ไหมบางคนก็มาหาเรามาหาเรา เหมือนเขาผิดหวังเขาก็มาโยมดีไหมลูกสาวโยมอ่ะอาตมาจับไว้ให้เนี่ยมันดีนะ ถ้ามันไปถ้าวัดไม่รับไว้เนี่ยมันจะไปไหนอ่ะใช่ไหมมันก็ไปของมันทั่วไปใช่ไหมนั่นน่ะเออมันมาบวชจะดีแล้วเออแกก็ทัก ทีแรกแกโกรธนะเท่าแก่คนนั้นนั่นน่ะรู้จักกันมาสามสี่สิบปีบอกว่าคนที่ทะเลนู่นก็เหมือนกันคนทางหัวหินจำไม่ได้ไอเด็กคนเนี้ยมันก็แก่นนะมันก็หนีมาที่หลวงพ่อขอมมาอยากบวช พ่อคอเมนสาวๆรุ่นๆกันเฮ้ยทำไมไม่ค่อยมีอ่ะท่านก็ไม่รับทีนี้ก็ไม่รู้ยังไงอ่ะคนนางไผ่ลงวัวเขาก็รู้จักเราไปพาไปหาหลวงพ่อสามารถก็แล้วกันท่านถ้าไม่รับหนูก็ไปผูกคอตายก็แล้วกันอะไรสักอย่างนั้นรับไว้ นั่นเห็นไหมแม่พ่อแม่เขามาเราก็พูดอย่างเนี้ยยอมทำไมหลวงพ่อบวชจนนะทำไมหลวงพ่ออิ่มนะอ้าวนี่แหละอาตมาจับไว้ดีนะไม่งั้นมันจะไปป้น ไปฆ่าคนเนี่ยเออจริงของหลวงพ่ออิ่มเนาะตำรวจสมัยก่อนก็มีคุณธรรมอ่ะ ครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้อ้าวยอมอยากจะจับไปก็เอาไป นั่นน่ะเห็นว่าน่ะอาตมาก็จับไปให้ใช่ไหมนั่นน่ะเราก็เอามุกนี้นะโยมไม่งั้นก็จะเอามีดมาฟันอาตมา ใช่ไหมเอ๊ะพระอะไรไม่กลัวมีด นั่นน่ะเมาขึ้นมาแล้วก็ด่าสินะไปอยู่หนองไผ่ด่า เราก็เดินตามแกไปแกก็นักเลงเก่านะแต่ก็แก่แล้วแต่ก็จะสี่ห้าสิบฝ่าหลายคนโอ้โดนด่าก็ต้องทนเนาะนั่นน่ะเราเคยมีขนมีหนังใช่ไหมวัดหนองไผ่ทีนี้มันเป็นยังไงพ่อแม่เราเข้าวัดกันมาตายก็ไม่มีขนมีหนังเนี่ย หลวงพ่อบอกว่ามีขนมีหนังมาฆ่าสัตว์ในวัด
อะไรต่ออะไรมันไม่ดีมันไม่ได้บุญนั่นนะหลวงพ่อประทีปก็เห็นใช่ไหมบวชแล้วไอ้พี่เคยก็ไปฆ่าหมูมาทำบุญไงพอเวลาท่านบวชสมาธิท่านดีอ่ะมันก็มาปรากฏเลย หมูมันมองตาละเขียวใช่ไหมเหมือนมันมองตาหลวงพ่อประทีปใช่ไหมเหมือนมันอาฆาตนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหมูตายแล้วมันมองอาฆาตนั่นน่ะไอ้บางคนอยู่ในป่าใช่ไหมไปฆ่าเม่นฆ่าอะไรโอ้โหมันทำท่าดุให้ดูเนี่ยมันอาฆาต เห็นไหมบางคนก็ฆ่าแม่มันไอ้ลูกงัวมันก็เดินวนโบสถ์ด้วยนั่นโอ้จนโยมนี่หมดไอ้นั่นเลยบอกโอ้โหสงสารเดินวนโบสถ์ร้องไปด้วยเห็นไหมเวียนโบสถ์ไปด้วยลูกนั่นน่ะเห็นไหมมันก็มีนะทั้งทุกพันธุ์ เนี่ยหลวงพ่อสนองท่านเล่าให้ฟังเนี่ยโยมพวกเราเนี่ยพ้นแห่งความบาปที่เรายุดแล้วเรามารักษาศีลเนี่ยบางคนก็รักษาศีลตลอดเราก็ภาวนาอีกเนี่ยเห็นไหมนี่แหละทอทหารอดทนจริงๆใช่ไหมลูกผู้หญิงลูกผู้ชาย ได้มาถือศีลกันเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่อดทนไปหมดแล้วใช่ไหมมานั่งอยู่ทําไมใช่ไหมหวยก็ไม่ให้เอ้วันนี้หวยก็ไม่ให้ทำไมมากันทําไมมากันทุกวันเนี่ยไอ้ตะกอนนี่มันเดินมาไอ้ทางก็เถอะแฉะนะลื่นก็มากันมาภาวนาเห็นไหม ใหม่ๆมากันไม่กี่องค์หรอกไม่กี่คนเนาะมาดูก่อนพระกระหนุ่มๆทั้งนั้นเนาะทีนี้ก็หลวงพ่อสนองนั้นไม่นอนไงก็นั่งพิงข้างฝาอยู่งั้นน่ะนั่นน่ะทีนี้ก็ตื่นมาทีไรหลวงพ่อก็นั่งอยู่งั้นน่ะ เขาก็เลยเชื่อเลยปีสองก็เอาละอาหารการกินชักมาละคนยักมาทำบุญนั่นน่ะโอ้ยภาวนาจนปวดหลังหมดแล้วไม่มีใครมาเลย หลวงพ่อสนองว่าเห็นไหมตอนนั้นว่างๆทีนี้ท่านก็ยังหนุ่มๆมาเนาะท่านจะพูดนะ ถ้าท่านพูดกันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเขาวันเนี้ยเขาจะมาไล่พวกเราอะไรต่ออะไรเราก็ภาวนาพุทโธไปหลวงพ่อเขาจะว่าไงครับไม่ลืมตาแล้วภาวนาที่มันก็น้อยนะจำกัดแต่ถ้าไม่ถ้ามานั่งหลบอยู่ตำอาศัยส่วนทุเรียนเขานั่งนะเราก็ไม่รู้หรอกนึกว่า ของวัดตอนหลังนั้นก็ซื้อเอาไงมันถึงจะได้กว้างนั่นมาใหม่ๆโอ้ยวัดสังฆทานอยู่ในกรุงเทพเราก็วาดแป้นไว้เลยนะทางเดินมันต้องเป็นปูน มีดอกไม้ใช่ไหมเราเคยบวชเนี่ยบวชครั้งแรกคุณยายทวีอ่ะ แกชอบดอกไม้พวกบอนอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเราก็นึกวาดภาพเลยมาโอ้โหหลวงพ่อนะท่านไม่คุยอ่ะว่าวัดเนี้ยเพิ่งสร้างใหม่อะไรต่ออะไรท่านไม่คุยอ่ะห้องน้ําทําไม่รู้กี่ห้องนะ4-5 ห้องทีแรกอยู่แถวๆเนี้ยแถวนี้น่ะ มันไล่กว่านี่เนาะนั่นน่ะไล่เดียวอะไรนั่นน่ะเราก็อดโอ้โหหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยท
ทอดกฐินพระป่ามันจะเสร็จวันสุดท้ายเลยนะไอ้ห้องน้ำก็ดีไอ้ศาลาก็ดีท่านบอกมันแปลกทำใบดำใบอ่ะนั่นน่ะมันจะเสร็จมันจะนั่งพักดูศาลาดูอะไรอ่ะมันวันสุดท้ายพอดีมันจะท่านก็พูดให้คำๆมันเนาะนั่นน่ะ เงินทองก็ไม่มีใครทำบุญไปยืมทำพี่น้องท่านก็ไปทำกรุงเทพนั่นน่ะท่านก็ไม่บอกพวกเราว่าท่านหาเงินลำบากทำไมมาไม่มีแต่คนดูถูกใช่ไหมแล้วเขาก็ไปบิณฑบาตก็ไม่อยู่สององค์หนีองค์หนึ่งเลยพอเรามาหนีไปเลย อ้าวทำไมซึกซะละองค์นั้นนั่นแหละหลวงพ่อก็ไม่บอกปัญหาท่านแก้วเองจุดประทัดกันเป็นที่แก้บนใช่ไหมนั่นแหละเป็นที่แก้บนจุดประทัดลำละครกันนั่นแหละโอ้โหเราต้องอดทนหลวงพ่อสนอง จุดประทัดทีนี้หลวงปู่บุตรดามาเที่ยวมาเทศว่าที่เนี่ยถ้าไม่จุดประทัดไปจุดนอกวัดนะต่อไปเจริญนะลำละครหลวงพ่อก็ไม่เอาแก้บนนะต่อมาก็พระก็ไม่ได้กินทักวันใช่ไหมมาไหว้หลวงพ่อโตไก่หมูก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้ ถวายพระกลับบ้านหมดใช่ไหมพระอดทุกวันนั่นเห็นไหมมันเลยเวลาแล้วเห็นไหมนี่ก็เราก็นึกเนี่ยความอดทนของครูบาอาจารย์นั่นต่อมาได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอดทนไม่พูดเขาก็มาด่ามั่ง เดินจงกรมย่องย่องอย่างไปจะไปย่องขโมยบ้านใครก็ไม่รู้อะไรตาอะไรนั่นแหละแหมไถนาวัดทุ่งใช่ไหมเดินเป็นพระวัดทุ่งเลยงัวนี่แกงด่างัวด่างัวด่าไฟมันเดินช้าเป็นพระวัดทุ่งเดินจงกรมใช่ไหม ด่ากัวด่าฝ่ายกระทบกับกระทบพระคนหรือว่ากระนองเนี่ยมาเล่าขำนั่นเนี่ยเห็นไหมโยมเพราะว่าเขาไม่รู้นั่นเขาไม่รู้ทีนี้ก็ไปเลยไปตอนนั้นยังเป็นคารวาสก็ไปเที่ยวกันเขาทำหมีนะ อยู่ป่าอำเภอด่านช้างไปทอดกฐินวัดทุ่งก่อนทีนี้น้ำมันท่วมที่วัดทุ่งด้วยปีนั้นนะอาตมาก็ไปแค่วัดทุ่งแม่ไม่มีใครใจกล้าเลยนะบ่ถนนมันขาดมั่งอะไรมั่งเราก็ไม่ได้ไปไปแค่วัดทุ่ง ทีนี้ตอนหลังไปบวชแล้วหรือไงพระวัดนี้ฉันข้าวในบาตรพระหนุ่มๆทั้งนั้นสำรวมสงบเรียบร้อยโอ้โหมันเห็นเยอะๆมันปีตินะหลวงพ่อสนองก็ฉันข้าวในบาตรกันฉันเสร็จเห็นไหม ล้างบาตรน้ำใส่บาตรแล้วก็กินน้ำในบาตรด้วยอะไรต่ออะไรบาตรสะอาดหมดนั่นแหละล้างไปในตัวเลยแปลกดีเนาะพระวัดนี้สำรวมไม่เลอะกลักอะไรต่ออะไรเห็นไหมสงบเสงี่ยมนั่นแหละเห็นไหม นี่แหละข้อวัดครูบาอาจารย์ทีนี้ก็
กินแล้วบางทีเห็นมาอายุมากมั่งอะไรมั่งว่าหลวงพ่อสังวานนั่นก็ลูดม่านนะเวลาฉันข้าวไม่อยากให้โยมเห็นเนี่ยนั่นน่ะเหมือนสมัยหลวงพ่อชาก็เหมือนเห็นแต่หลวงพ่อชาให้ฉันกันในม่านนั่นในผ้าตอนหลังก็ยอมเข้าใจเข้า นั่นน่ะก็เลยไม่ต้องกันนั่นน่ะเห็นมาทีนี้เห็นมาไปเผาศพลุงปู่ฟันโอ้ยทำไมหลวงพ่อท่านฉันกันเร็วเหลือเกินน่ะเห็นมาสิบนาทีเสร็จละเรายังไม่ทันไปบิณฑบาตยังไม่เสร็จเลยท่านฉันกันหมดละล้างบาตรละเดี๋ยวยัตถาสัพพีฉันเร็วมากน่ะ ท่านอยู่ในป่าอาจารย์เหมือนหลวงปู่มันหลวงปู่อะไรสอนให้ฉันไวๆไม่ติดในรถอาหารนะนั่นให้ฉันไวๆทีนี้เราไปเห็นนะเราก็ฉันกันเห็นไหมหลวงพ่อสนองอยู่ในเมืองสอนหลวงปู่ท่านป่วยหัดให้เจริญสติช้าๆ กูเข้ามาก็ให้รู้อ้าปากก็รู้อาช้อนใส่ปากก็ให้รู้เห็นไหมอมข้าวไว้ก่อนน่ะที่สอนเข้าห้องแล้วก็เอามือไปลงวางลงเห็นไหมอย่าเพิ่งเคี้ยว2 ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรฉันไปเถอะ เห็นไหมแปรงฟันก็ให้ช้าๆนั่นน่ะเห็นไหมฝาดลานวัดก็ให้ช้าๆเนี่ยอยู่ในไม่ต้องช้าไม่ต้องไปบิณฑบาตน่ะเห็นไหมทีนี้เอ๊ะทำไมพวกท่านได้พุทโธกันเร็วนะหลวงปู่เทศบอกว่าผมจะรู้พุทโธในใจเนี่ย8 ปีแล้วนะทำไม ทำไมสายหลวงปู่สังวานดะรู้ธรรมขึ้นมาไวน่ะเห็นไหมทำผัดชาเหมือนซีลวดจักรยานเนี่ยถ้าเราหมุนเร็วๆมันจะไม่เห็นนะถ้าทำช้าๆมันจะเห็นซีลวดจักรยานนั่นแหละทำช้าๆมันจะเห็นใจเร็วนั่นแหละเห็นไหมไปอยู่ในป่าไปทำงั้นไม่ได้ยุงมันกัด ใช่ไหมยุงมันกัดทากมันกัดอะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมท่านบอกว่านึกเร็วก็ให้มันวิ่งกระโดดเลยอยู่ในป่าให้มันทันใจท่านบอกนั่นเห็นไหมพอได้แล้วท่านสงบเห็นไหมนั่นตอนนั้นน่ะมันนึกยังไงโดดวิ่งอะไรท่านบอกว่าตอนดึกๆ มันง่วงนอนใช่ไหมใช้ทกเขมรวิ่งเลยรอบสันลาพาใจไปอยู่กับหลวงปู่ท้องสุกเห็นไหมคำสุกนั่นแหละวิ่งเลย3 รอบ4 รอบอะไรก็เอาเลยโยมไม่เห็นละให้นิวรณ์มันดับให้ได้เห็นไหมใจอ่อนมันจะได้ไม่เกิดใช่ไหม โอ้ยชัยมันจะได้อยู่แล้วน่ะมันก็แต่งงานใช่ไหมไปเลยหลวงปู่ไม่ต้องกลับบ้านนะไปนู่นละไปทั้งเมืองเลยนู่นละท่านก็ชี้ช่องให้นี่ก็สงสารเนี่ยที่ไหนได้กลับมาสึกจิบเห็นไหมจะได้หลวงปู่ไม่นอนเลยเห็นไหมท่านกลางวัน ดูงานอีกทั้งวันแปดสิบฟ้าเห็นไหมไอ้แท็กเตอร์มันไถมันไม่เห็นหลวงปู่หลวงปู่กระโดดแผ่วเลยคนแก่อำนาจจิตของท่านเห็นไหมกระโดดหลบเลยนั่นน่ะชัยมันเห็นไอ้คนขับรถโอ้ท่านอายุมากทำไมท่าน
ไวเหลือเกินเห็นไหมนี่แหละพลังจิตของท่านเห็นไหมโยมโอ้สามารถมันนอนโกนทั้งคืนน่ะเห็นไหมหลวงปู่ไปนอนใกล้ๆท่านนี่ไปกิจนิมนต์เพียก็หลับไปนั่นหลวงปู่ไม่หลับเลยเห็นไหมพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอย่างเงี้ยตื่นแล้วท่านหลับแต่กายใจไม่หลับนั่น เห็นไหมท่านละใจท่านละเอียดแล้วเห็นไหมนั่นนี่แหละท่านบอกว่าคุยกันเสียงดังไม่สวดมนต์เดี๋ยวก็ไปเป็นเปรต ท่านแกงครูเลยเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมท่านเข้าใจเห็นไหมท่านบอกว่าเราเคยเป็นนกแร้งก็เคยนะ เคยเป็นลิงอยู่เขาพระวิหารหลวงปู่บอกเห็นไหมเป็นอีแรงก็เป็นมาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมท่านเล่านั่นน่ะคนน่ะเห็นไหมแต่ละองค์เนี่ยแต่ท่านพูดอ่ะเห็นไหมที่หลวงปู่ทองนั้นบอกเราเคยเป็นโจรใช่ไหม โจรไปปล้นครอบครัวเขาฆ่าเขาหมดลูกเมียเขาตายหมดนะไม่รู้ชาติไหนระลึกชาติได้ไอวิญญาณพวกนั้นมันแค้นไงมันก็มาเป็นเชื้อโรคมาเกิดเป็นเชื้อโรคอยู่ในกระเพาะหลวงปู่ปู่เป็นมะเร็งรักษาก็ไม่หายนั่นน่ะเห็นไหมบอกว่าคนนี้ มาถวายมีดโกนเรา โยมเนี่ยโยมเป็นเพื่อนกับไอ้เชื้อโรคพวกเนี่ยมันเราเคยไปฆ่าเขาฆ่าครอบครัวเขาโยมต้องพูดนะขอแล้วเขาก็จะให้เขารักโยมเนี่ยท่านรู้นะเนี่ยบางคนนะต้องให้คนอื่นเห็นไหม เนี่ยท่านก็เมตตานั่นน่ะอยู่ไม่ได้อะไรสมเคราะห์โลกนั่นเองอยู่ได้อยู่ได้6 ปีแล้วหลวงพ่อก็ไปเห็นไหมว่าท่านก็มาถวายมิตรกรไปมิตรกรนี่ท่านก็ไม่อยากรับสักพักหนึ่งท่านก็เออรับแล้วบอกผมว่าฆ่าหลวงปู่หรือเปล่าบอกไม่ใช่หรอกโยมอย่าไปคิดอย่างนั้น โยมมาเจตนาดีแต่เราไม่รู้ว่าใช่ไหมแกก็นึกเสียใจทีแรกว่าไม่ใช่หรอกโยมพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าจะนิพพานได้บ้านช่างทองนั่นจุนทะเนี่ยเนาะชื่อไม่เห็นเพราะเลยใช่ไหมจุนในจุนทะเนี่ยเนาะเรานึกในใจนะเนี่ยเห็นไหม สูตรชื่อสุชาดาไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมสุชาดาชื่อเพราะกว่าใช่ไหมถวายข้าวมาทุกข์ไปญาติให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ฉันนั่นเนี่ยได้บุญเท่ากันเนี่ยวันเราจะนิพพานวันเราจะตัดสรู้ใครได้ทําบุญก็ได้บุญเหมือนกันนะให้จุนทะสบายใจไงทําไมงั้น มึงนี่แหละเป็นเพราะมึงเอาเห็ดหรืออะไรมาถวายบางคนก็บอกสุกรหรือเปล่านะไอ้นางบอกว่าเห็ดชื่อเห็ดชนิดหนึ่งสุกรมัทวะเนี่ยเนาะเห็นมาบางคนก็ตีว่าเนื้อสุกรบอกไม่ใช่อ่ะพุทธเจ้าบอกว่าวันเนี้ยห้ามไม่ให้ภิกษุกินฉัน แต่เราจะฉันนั่นน่ะเพราะว่าเทวดาเนี่ยมาปรุงรสให้ด้วยมันเลิศรสมนุษย์ธรรมดาเนี่ยยังอยู่เนี่ยกินไม่ได้ปิติมันมากทราบสั้นน่ะเห็นไหมเขาเทพก็อยากได้บุญกันนั่นเห็นไหมนี่พุทธเจ้าเห็นไหมเขามาถวายเราอยากได้บุญมันเป็นอย่างนั้น
ไม่ใช่ว่านี่แหละเป็นเพราะเองนี่แหละเอาน้อยนาก็ดีเอาทุเรียนก็ดีใช่ไหมมาทำมาให้แม่ทานแม่จึงตายอะไรท่านใจมาโยมมันจะถึงข่าวตายอ่ะใช่ไหมนั่นเนี่ยบางคนก็บอกว่าผีสิผีมันดนใจให้กินใกล้จะตาย คนเป็นมะเร็งอ่ะลองกินแต่เนื้อวัวผัดกับหน่อไม้โอ้โหเจ้าหน่อไม้นี่มันร้อนใช่ไหมนั่นแหละตายวันนั้นนะใช่ไหมเย็นตายเนี่ยเขามาอยู่ที่โรงพยาบาลชื่อยมเนี่ยวยมเนี่ยวเจนเนี่ยวแกก็คนตลกนะชอบเตือนสินนะบอกว่าพ่อแม่ไม่รู้อยู่ที่ไหน เขาก็เอามาให้คนจีนเลี้ยงไว้ไอ้เจนเนียวเนี่ยนะก็บอก พ่อแม่คงลำบาก แกก็มึงอ่ะจะเอาทองไปทำไมเขาก็เหมือนเพื่อนกันเลยก็เท่าแก่บ้านเนี่ยเจ้าของเนี่ยเจนเนียวก็ชอบมาถือศีลเนี่ยพอวันเสาร์อาทิตย์ เอาทองไว้บ้านนี่แหละอย่าไปทำไมติดตัวไป ทำไมนำมาก็ตายก็ไม่มีลูกหลานนี่เนาะไอพวกจี้ป้นมันเยอะไงไม่ต้องเอาตังไปไม่ต้องมาจี้เจ๊แล้วอะไรต่ออะไรน่าเห็นไหมเอาตังไปมันมาขอก็ให้มันไอพวกกินเฮโรอีนอะไรก็เล่านั่นน่ะ ทีนี้แกจะตายแกลากสายยางเลือดมันออกเป็นมะเร็งไม่รู้มะเร็งปอดนะนั่นเลือดมันออกไปเขาก็ไปตรวจหมอก็บอกโอ้มันเป็นในเนื้อร้ายเนื้อมะเร็งแกก็ภาวนาเห็นไหมภาวนาถือศีลภาวนา จึงบอกว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยมันจะตายโรคอะไรก็ช่างมันแต่ให้ได้ถือศีลให้ได้ภาวนาใช่ไหมโยมคนโอ้ภาวนามันจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่ออะไรถือศีลมันจะได้หรือเปล่าคนมันจะตายมันไม่ได้ยินแล้วได้ยิน นั่นน่ะหูมันทวารหูมันเปิดมันพูดไม่ได้แต่รู้หมดน่ะเห็นไหมชาวบ้านพูดรู้หมดนั่นน่ะจึงบอกให้พูดดีๆคนมาปฏิบัติธรรมก็จะใกล้จะตายอย่าไปพูดเรื่องไล่เรื่องนาเรื่องกังวลเรื่องกังวลใจน่ะใช่ไหมให้พูดแต่เรื่องดีๆหลวงตา ช่วยชาติเนาะทุกวันเลยเห็นไหมสมเคราะห์ชาติอะไรตาอะไรพ่อนี่ดุใช่ไหมกูไม่เชื่อหรอกเรื่องบุญ เรื่องอะไรเห็นไหมจนพ่อเชื่อพ่อถือศีลนี่แหละโยมเขาเล่าให้ฟังเป็นแม่ชีหลวงพ่อพวกดิฉันไปเยี่ยมพ่อได้ยังตอนนี้อย่าเพิ่งไปพ่อยังแข็งแรงพอใกล้จะแย่แล้วไปได้ตอนนี้ไปได้เขาก็ไม่ให้ใครมาเยี่ยมเลย ก็ดูแลกันสองคนสองคนแม่ชีเห็นไหมไปทำมาพ่อตายสงบเป็นไหมพ่อมึงดูแลกันยังไงวะพ่อยังกันนุ่มๆเลยเห็นไหมพ่อตายผ่องใสเห็นไหมนั่น
เห็นมาจากที่เขาดุคนพระปฏิบัติไปดีเนี่ยแกเห็นแกก็เลยไม่ก็อยากเข้าวัดผู้ชายเนี่ยเห็นไหมทำไมอยากเข้าวัดบางคนทำไมจึงเบื่อวัดพอบวชมานานนะเห็นไหมนกขังยาวมานะ มาเที่ยวกวักกวักนั่นนะใช่ไหมกวัก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 นั่นนะนกอะไรนะนกเจ้าฟ้าเลยกวักพระราชินีว่าอนุรักษ์ไว้มั่งมันจะไปกินมันหมดมันจะหมดพันธุ์นั่นนะคนก็ไปต่อมากินกัน น่าสงสารเห็นไหมรูปเสียงกินรสเอาเสียงเราไปหลอกเขาอัดเทปนั่นจะจับนกนั่นเห็นไหมเนี่ยเบียดเบียนกันนั่นเขาก็ไม่อยากมาเกิดตรงนะกรรมของเขานั่นเนี่ย จึงบอกว่าเรื่องราวของคนเนี่ยมันเยอะใช่ไหมประวัติของคนที่ทำความดีนะเห็นไหมเล่าแต่เรื่องความดีดีกว่าใช่ไหมมันหดหู่ใจนี่แหละท่านจะได้เอาไปพูดไอ้มันขืนใจลูกมั่งโอ้ยมันต้องเอาไปพูดให้โยมฟังมันแสลงหูใช่ไหม มันสังเวชใจอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันรังแกกันเนี่ยเห็นไหมมันไม่ดีเลยนั่นน่ะถ้าใครมารังแกเรามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วมันรังแกเราใช่ไหมเมื่อมันไม่คิดใช่ไหมถ้าอีกอย่างนึงก็เรียกว่ามันเป็นกรรมสร้างกันมาใช่ไหมโยมนั่นน่ะ ลูกในไส้ยังทำได้เห็นไหมมันมึนเมานั่นนะนี่เห็นไหมท่านไม่ต้องมาพูดให้ผมฟังมาเล่าให้ผมฟังเรื่องพวกเนี้ยผมไม่ชอบว่า ใช่ไหมผมตังเวทเนาะยังมารังแกลูกผู้หญิงเราก็ไม่ชอบอ่ะนั่นนะเห็นไหมมันไม่ใช่พ่อทับ ใช่ไหมถ้าพ่อทับนั่นนะเขา เห็นไหมเขาไม่รังแกคนนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นพวกอะไรนั่นน่ะสัตวะสัตวะเป็นผู้คล่องนั่นน่ะก็คล่องอยู่ในโลก พูดเรื่องนี่เนี่ยพูดเรื่องคนที่กตัญญูดีกว่าช่วยพ่อแม่เห็นไหมเลี้ยงดูพ่อแม่อ้าวโอ้วันนี้มาเนาะฝนตกไหมไม่ตกแล้วไม่ตกก็อืมอ่ะถูก อากาศเริ่มเย็นนะที่อะไรยาทิพย์ยาทิพย์วันนี้ก็ไปทางไอ้สุพรรณนั่นน่ะนั่นน่ะไปทางวัดธรรมปทุมนั่นน่ะที่เขาเอาพระธาตุไปไว้เนาะนั่นน่ะเขาทำได้เราต้องโมทนากับเขานั่นน่ะ ความดีความดีที่ที่เขาทำเนี่ยอาตมามัน
มันคงจะดักสัตว์ไว้เยอะตอนเด็กๆใช่ไหมไม่รู้เรื่องบาปนะไปรัดคอเขาตายมึงอะไรมึงใช่ไหมพวกสัตว์นั่นน่ะมันก็เลยเสียงแหบเสียงแห้งใช่ไหมกรรมของเราถ้าเรารู้ว่าบาปเราไม่ทำอ่ะใช่ไหม พอสนองบอกถ้ารู้ว่าบาปนั่นน่ะไม่มีใครอยากทำหรอกหลวงปู่สังวานเนี่ยแม่เราบวชครั้งแรกข้าวแกงห้าหกถ้วยสำรับไปแล้วกลางวันหาบไปแล้วอยู่ไกล ใกล้วัดนี่เนาะแม่เรารักเราเหลือเกินนั่นน่ะแต่เปล่าได้บุญน้อยเหลือเกิน แม่เราก็ทำปลาฆ่าสัตว์มาเลี้ยงเรานั่นน่ะเห็นไหมเราปวดแม่ไม่ได้แม่เลี้ยงหมูมันไปทุนผักหมูอยู่ในนรกเห็นไหมผักอยู่ในนรก ท่านพูดเห็นไหมว่าสงสารแม่เหลือเกินตอนสมัยนั้นนะท่านพูดตอนหลังๆนั่งเห็นมาท่านเอาบ้านแม่ของท่านมาสร้างวัดเนี่ยมาสร้างกุฏิศาลาบ้าน200 ปีเห็นไหมท่านก็ไปนอนคนไปเที่ยวหู พลังศาลานี่มันแรงเหลือเกินก็ใช่อาตโยมเพราะว่าหลวงพ่อท่านไปนอนอยู่หลายคืนเป็นเดือนมั้งกว่าจะมาวัดสังฆทานแม่ชีนะบอกแม่ชีมาจากไหนโอ้มาชมบุญลุงพ่อสังวานมายืนกลมๆอยู่ใกล้ๆเรือนั่นน่ะเห็นไหม ก็แม่ชีพระองค์จะไปปฏิบัติกับหลวงพ่อสังวานพอไปนอนสว่างแล้วยังไม่ตื่นหลวงพ่อสังวานไปปลุกเป็นตัวเป็นตนไปตื่นสว่างแล้วยังไม่ตื่น โอ้แม่ชีที่ลุกพุทธมาเลยบอกโอ้ไม่มีใครหมอเสียงหลวงพ่อสังวานมาปลุกเห็นไหมเป็นตัวเป็นตนมาเลย ยอมเลยนั่นน่ะในที่เขารุ่นๆนี่เนาะบอกว่าหลวงปู่ไอ้ผีมันอำเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมันนั่นน่ะผีมันอำ นอนมากก็สินะผีต้นโพมันลงมา มันจะมาหลอกเขาสินะเทวดาเขาให้ภาวนาเขาไม่ให้นอนนั่นน่ะหลวงปู่นั่งก็พูดหลวงปู่อะไรนะแต่ผู้เจ้าก็คุณโยมมันไม่ใช่ผีพวกเทพเขาดลใจในให้เราปฏิบัติธรรมยังเรายังคุยกันอยู่เลยนะคนไปเดินทุดงไปทางภาคอีสาน ต้นโพมันใหญ่หลวงพ่อผีมันมาปั้มหนู มันลงมาที่ต้นโพนี่เยอะเลย เต็มไปหมดผีต้นโพหมอหลวงพ่อบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาก็เลยยังคุยอยู่ที่ศาลากันอยู่เลยโยมานอนนะเห็นไหมพักเดียวละผีลงมาจากเทว ต้นโพแล้วนั่นน่ะเขาบอกผีอำผีอำนั่นน่ะไม่สวดมนต์แผ่เมตตาไงวิญญาณเทพก็ลงมาเลยมาขอนะที่พุทธกยาก็เหมือนกันนะไปถึงก็นอนเนี่ยโยมอ้วนเดี๋ยวนี้ป้าอ้วนเนี่ยก็ตายแล้วแกอยู่อินเดียนู่นน่ะ
นี่เขาก็ศรัทธาหลวงพ่อถนอมก็ไปนอนที่คนโพไปถึงก็ไปนอนโอ้ยหลวงพ่อไอ้แขกมันปั้มฉัน4 คน ไอ้เราก็บอกไม่มีหรอกโยมไม่มีใครเรายังนั่งกันอยู่เนี่ยโอ้โหเป็นตัวเป็นตนมาเลยหลวงพ่อประทีปก็แกล้งดุเราสิไม่ให้พูด นั่นน่ะเหมือนว่าไปพูดเหมือนเถียงกันนะแกก็เห็นเป็นตัวเป็นตนนั่นลงมาจากต้นโพเลยเห็นไหมลงมาจากกิ่งโพเลยนั่นน่ะไม่ให้นอนนะอยากให้ภาวนาให้ยมอ้วนภาวนาตอนหลังแกก็ศรัทธาหลวงพ่อก็ถือศีลไงถือศีลภาวนาเนี่ยตอนนี้ตายนานนะ หลายปีบางคนเนี่ย มันมาเกิดเป็นลูกเจ้ากรรมอ่ะเจ้ากรรมมันมาเกิดเป็นลูกโยมโยมเมื่อกี้นี่แกก็คงฝันเห็นว่าเราอ่ะเราไม่ทำอะไรแต่เราขอคาดไว้ว่าเราจะมาจองเวรจองกรรมมาเกิดเป็นลูกเห็นไหมทีนี้ พอมาเห็นมามันไม่มีใครรักแม่เลยเห็นไหมนั่นเห็นมามันให้สมบัติเท่าไหร่มันก็จะต่อยจะด่าเอาอีกเห็นไหมเพราะมันเป็นโยมเป็นผู้คุมนักโทษในเรือนจำกับว่าชาตินั้นเนี่ยเห็นไหมไอ้นักโทษมันแขนเราไม่ไม่ทำอะไรแต่เราจะขอมาเกิดเป็นลูกเห็นไหมทีนี้แหละมันนั่นแหละมันดื้อเห็นไหมแม่ให้เท่าไหร่มันก็จะผ่านไม่หมดใช่ไหมสร้างวัดทำไมแม่บ้าหรืออะไรต่ออะไรแม่คุยไม่รู้เรื่องแล้ว นี่แหละเห็นไหมก็เหมือนพวกโยมเห็นไหมถ้าลูกเป็นเจ้ากรรม แม่ดีคุณแม่ไปภาวนาเนาะนี่แหละโภคทรัพย์มันจะได้เกิดในครอบครัวเราเห็นไหมกษัตริย์ทุกพระองค์ก็ต้องทศพิธราชธรรมใช่ไหมถือศีลเป็นใหญ่นั่นพยายามตำราดูทุกชนิดใช่ไหมกษัตริย์จึงฉลาดนั่นน่ะ กษัตริย์มีบุญมาเกิดนั่นเห็นไหมทีนี้กษัตริย์ไม่มีบุญมาเกิดปกครองแผ่นดินไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะรูปเสียงกลิ่นรสหลอกไปหมดใช่ไหมโยมในหลวงฉลาดนั่นน่ะทุกๆองค์ใช่ไหมคุณโยมนี่แหละเหตุผลไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลย ทำไมมันถึงทุกข์มนุษย์นะก็นี่แหละเคยไปทำเขาไว้ใช่ไหมตีเขาไว้เป็นผู้คุมเนี่ยบางคนนี่เอาน้ำร้อนให้มันอมอะไรต่ออะไรโอ้โหพอมาปฏิบัติมาเล่าให้ฟังเป็นทหารบังคับเขาไว้พอมาชาตินี้ก็ปวดปากนะปวดฟันปวดปาก แกนั่งเงียบตรงแกเองเนี่ยนั่นเห็นไหมไปเป็นทหารไปเรียนวิชาทหารที่อินเดียแกเล่าให้ฟังตอนนี้คงมาอยู่ทางไทยอ่ะนานนะมันก็ได้เจอแกนั่นเห็นไหมทำยังไงได้ยังงั้นนะกรรมมันมาปรากฏที่ว่ามาบวชมาปฏิบัติเนี่ย
เพื่อจะได้ให้เขาอโหสิกรรมถ้าเขาไม่อโหสิกรรมนี่เห็นไหมทำไงได้อย่างนั้นน่ะทำไมถึงฆ่ากันทำไมถึงแทงกันฆ่ากันยิงกันนั่นแหละมันทำกันไว้เนาะเรานึกอย่างเงี้ยจะได้สบายใจไม่งั้นทำไมต้องมาพระอดหลับอดนอนใช่ไหมโยม ก็เพราะว่านี่แหละจะได้หนีกรรมเห็นไหมจะได้หนีกรรมที่เราทำมาไว้นั่นน่ะถ้าเราสร้างกรรมต่อนั่นน่ะมันก็บวกเข้าไปอีกนั่นน่ะให้มันลบออกใช่ไหมลบที่ไม่ดีมันออกไปนั่นน่ะจนเห็นไหมหลวงปู่กรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นน่ะกรรมขาวก็ไม่เอากรรมดำก็ไม่เอาเอาเนี่ยเอาธรรมชาตินี่หลวงปู่เห็นไหมหายใจก็เป็นสุขนั่นน่ะกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนะพอสำเร็จแล้วใช่ไหมโยมนี่แหละจึงว่าวิชาพุทธเจ้าใช่ไหมพุทธเจ้าก็หนีเมตตาก็เมตตาหนี หนีอะไรหนีพระเทวทัตนะหนีหมดใช่ไหมหนีกรรมนะก็เคยมาทางนั้นนะเป็นนักรบเป็นอะไรเป็นเก่งเป็นวังใช่ไหมนะเห็นไหมเป็นหัวหน้าเขาสอนพวกหมู่กวางเราจะต้องไปกลางคืนไปดึกๆ เที่ยงคืนมนุษย์เขาหลับแล้วเราค่อยไปหากินนะหมู่บ้านนี้ทำไมงั้นเดี๋ยวเขาฆ่าพวกเราหมดไปกลางวันก็ดีไปอะไรต่ออะไรหัวค่ำก็ดีกวางพระเทวทัตก็ไปอีกหมู่หนึ่งพาโดนฆ่าหมดนั่นนะเห็นไหมเนี่ยเพราะเป็นหัวหน้าเขา แต่นำไม่ถูกไงไม่เชื่อก็แยกหมู่ไปนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมเราจะเชื่อใครเกิดมาใช่ไหมเราต้องเชื่อบัณฑิตเนี่ยใช่ไหมเชื่อนักปราชญ์นั่นน่ะเชื่อพ่อแม่ไม่ฆ่าลูกน้อยที่จะโมโหถ้าจะต้องฆ่ากันนั่นน่ะ เคยจองเวรจองกรรมกันนั่นน่ะบางคนเห็นไหมอายุจนเก้าสิบแล้วขอตังค์แม่ก็ต้องไปแกะมะขามมั่งอะไรมั่งส่งลูกกันมาลูกก็ไปทำอะไรไปกินยาไปทำมาแม่ก็คงโมโหนะมันก็คงด่าคงว่า เลยเอามีดแกะมะขามนะแทงเห็นไหมลูกก็ตายเห็นไหมเนี่ยมันกรรมเก้าสิบแล้วเห็นไหมยายทนไม่ได้คันติเนี่ยมันเคยฆ่ากันไม่อโหสิกรรมกันนั่นน่ะไม่อโหสิกรรมกันก็ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหม ยายกับลูกนะเห็นไหมยายคนนั้นนะนั่นนะเห็นไหมฟังแล้วมันสลดใจลูกโตแล้วเห็นไหมสี่สิบแล้วเลี้ยงไม่โตแม่ที่บอกว่าบางคนเห็นไหมต้องไปนวดเลี้ยงลูกอยู่ในคุกเห็นไหมเป็นมีสีด้วยนะราชการ อยากได้ของเขานั่นนะเห็นไหมไปฆ่าเขาอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้แกก็ตายแล้วตำรวจก็นะแม่ก็ตายแล้วเราเห็นอย่างเนี้ยสลดใจมากนะโอ้เรามันไม่รวยเนาะรวยจะทำให้หมดเลยช่วยอยากช่วยคนทั้งโลกที่ ที่ได้โอกาสใช่ไหมเนี่ยเราได้ยินไอ้ก๋วยเตี๋ยวสิบบาทนั่นชามละสิบบาทน่าเห็นไหม
ทำลงทานทำอะไรคงจะมีอานิสงส์สมัยพุทธองค์หรือไงนั่นเคยทำบุญเอาไว้ใช่ไหมเนี่ยโสดาธรรมหารสร้างทานขอให้โยมมีกำลังเนาะ70แล้วนี่นะให้มีกำลังจะได้ไปช่วยทำทานสร้างทานเห็นไหมไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยเห็นไหมทุกวันเนี่ยน้ำใจนั่นแหละจะเอาไว้ทำไมทำบุญมันไปให้หมดโอ้ยอันนี้มันบ้าเลยเห็นไหมสามีก็หลงกลัวจะหมดเห็นไหมบางคนแกนี่มาแต่ตัวเปล่าๆนะเอามาลำเลยไอ้สามีเราชักหลงแล้วเห็นไหมภาวนาไม่เก่งทีแรกไม่ทำเออต่างคนต
ทีนี้มันก็คงจะรำคาญในเด็กคนนี้ปิดประตูตีแมว ใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้นี่เนี่ยมันสร้างนิสัยใช่ไหมสร้างนิสัยพวกเยอะไอ้นี่คนเดียวไอ้เด็กพวกเนี้ยมันอดทนนะตีมันก็ไม่อยากพูดอะไรมันอดทนนั่นน่ะ ใครมาชกกับเราตอนเด็กๆเราก็ไม่เคยไปฟ้องแม่ใช่ไหมนั่นน่ะไปโรงเรียนน่ะทำไมมันจะต้องชกกันทุกวันน่ะต้องมาดักชกกันกลับไปก็ไม่เคยไปฟ้องครูพอโตเจอหน้ามันยังอยากจะเล่นงานเราเหมือนกันเนาะไปชกมันเข้าสินั่นน่ะเห็นไหมน่ะอาฆาต นั่นจนบวชน่ะมันถึงจะได้ไหว้เราเห็นไหมคนใกล้ๆบ้านเราว่าเอ๊ะดาวนี้โดนรังแกแต่อยู่เรื่อยเลยมันเป็นเพราะอะไรนั่นเราก็ไม่รู้นะ เราเป็นคนไม่รังแกคนเนาะไม่ชอบรังแกคนแต่เราสู้นะถ้าใครมาทำสู้นั่นน่ะ เนี่ยพี่ชายคอยตีไงเขาก็คอยมาโหเถียงไม่ได้นะผู้หญิงอ่ะพี่ผู้หญิงทุกพี่ผู้ลูกน้องเขาก็เลี้ยงเราตีเราโกรธเก่งมาโหเถียงไม่ได้เถียงเป็นตีกูไม่เถียงดีกว่าว่ากูฟุตโธดีกว่าใช่ไหม ภาวนาต้องกับเด็กๆนั่นนะเอ๊ะทำไมมันเงียบได้พี่ชายก็เอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนได้ไม่เถียงไม่พูดพูดก็โดนตีใช่ไหมทีนี้เราก็ภาวนาดีกว่านอนกับพุทโธของเรานั่นใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะอุปนิสัยมันต้องมาบวชใช่ไหมโยม คุยกับพระพอได้ยินเสียงระฆังเนี่ยมันอยากจะวิ่งเนี่ยใกล้ๆอย่าบวชเนี่ยอยากจะวิ่งไปสวดมนต์กับพระแล้วก็กลับมาเลี้ยงของหน้าบ้านได้ขายของหน้าอำเภอใช่ไหมทีนี้ก็ทำไม่ได้โยมมันได้แต่นึกนะได้ยินเสียงระฆังมันดีใจเหลือเกินนั่นน่ะ ถ้าได้ยินตื่นมาได้ยินเขาฆ่างัวฆ่าควายโอ้สวยสวยแล้วตื่นมาได้ยินควายงัวมันหายใจไงโอ้ต้องเปิดวิทยุดังๆเปิดธรรมะดังๆนั่นน่ะสวยเหลือเกินวันนี้ตื่นมาบ้านนี้มันเป็นดอนไงเขาก็น้ำมันท่วมที่บางลี เราก็มาฆ่างัวที่ข้างๆอำเภอไงโอ้เรานั่นแหละพอดีเรามาบวชตอนหลังใช่ไหมเออบุญไปไม่ได้ต้องได้ยินเสียงงัวเสียงควายมันฆ่ากันเนี่ยบางคนเห็นไหมบ้านโยมมันอยู่ใกล้โรงหมูตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงหมูร้องตลอด เลยไปอยู่บ้านตาดเลยภาวนาพอหลวงพ่อสนองพ่อสังวานตายแล้วก็ไปอยู่ทางนู้นเลยไปอยู่แถวบ้านตาดนู่นไปปฏิบัติธรรมลูกสาวคนมีตังนะเห็นไหมเขาก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรนั่นน่ะศรัทธาหลวงปู่บุตรดาใช่ไหมได้ยินเสียงหมูร้องนี่ใจเหมือนจะขาดแกบอก สงสารมันนั่นน่ะกรรมของเขานะโยมนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราอ่ะที่หลวงปู่หลวงพ่อสนองพูดอ่ะพวกเราเลิกงัวเลิกควายเลิกเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไงบุญเหลือเกินนั่นน่ะตีงัวตีควายเหมือนเอารัดเอาเปรียบเขานั่นน่ะแม่เราจะกินข้าวสักต้นก็ไม่ให้กินใช่ไหมตีเอาไว้
ก็เตียวไว้เห็นไหมกินข้าวสดๆก็ไม่ได้ต้องกินฟางนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเราทำทับตายช่วยกันทำนาใช่ไหมอะไรลากไถไปนะใช่ไหมแต่ให้เรากินเห็นไหมเราเห็นนะคนที่คนมีตังค์อะ แม้กระทั่งอาหารปลาเนี่ยเอาน้ำผึ้งหรือเลื่อยอะไรหวานๆผสมด้วยนะให้ปลากินเห็นไหมเขามีตังค์เขาสงสารปลาเห็นไหมเรานึกโอ้โหเขามีตังค์เหมือนอย่างกับพวกแยมหรือพวกน้ำผึ้งอะไรเห็นไหมอยากให้ปลากินให้มันหวานๆมั่งใช่ไหม ที่วัดทุ่งเราเห็นสมัยนั้นเขาเอาน้ำผึ้งหรืออะไรผสมให้ปลากินด้วยปลาเยอะสมัยก่อนนั่นน่ะเขามาปล่อยต่ออายุหลวงพ่อสังวานบอกว่าทอดกฐินคนก็ไปเยอะเราก็ไปสังเกตเนี่ยเขาไปเลี้ยงปลา นั่นน่ะคุณโยมที่บอกว่าหลวงตาพอเจอแม่ค้ายากจนหลวงพ่อสนองคนแก่มั่งมาขายเหมาให้หมดเอาไปเลี้ยงคนทอดกฐินไปวัดนู้นวัดนี้น่าเห็นมาหลวงตาหลวงพ่อสนองก็สงสารน่ะไม่มีวิทยุก็เอาซื้อแจก มันหมดแล้วมีแต่ในรถเขาก็ยังอยากจะมาแกะเอาไปเขาไม่รู้เห็นไหมอยู่ชนบทอยากฟังธรรมะเห็นนะอยากฟังธรรมะเทศน์นั่นน่ะนี่แหละมันอัศจรรย์เนาะเสียงธรรมะนี่ฟังไม่เบื่อเนาะนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะโยมเนาะ ถ้ามันเห็นไหมบ้านหนูเขาหนูเปิดวิทยุเบาๆทำไมคนมาฟังเต็มบ้านเลยตื่นขึ้นมาไม่มีใครหรอกวิทยุก็รีเบาๆนั่นน่ะโอ้เทวดาสิเนาะพอเราหลับแล้วนั่นน่ะเขามาฟังตอนดึกๆใช่ไหมก็มีคนเอามาพูดใช่ไหม ในรายการต่อปัญหาธรรมนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่คนได้พบได้เห็นใช่ไหมคุณโยมวันนี้ไปทำหมี่เขาก็ยังคุยหลวงพ่อสนองแม้กระทั่งหมูหมาให้กินข้าวท่านแล้ว ปืนก็ยิงไม่ออกเห็นไหมหมูก็ยิงไม่ออกเห็นไหมถ้าเลี้ยงไว้ตัวไอ้ตัวนี้มันผอมเหลือเกินมันไม่โตเอาอย่างนั้นอาตมาขอไปเลี้ยงวัดก็แล้วกัน ไอ้ช้างวันหลังมันตัวเท่าบันเอวเลยนะไอ้หมูขาวๆนั่นน่ะมีอยู่ตัวเดียวเวลามันตาย มันมาในศาลามันนอนตายเห็นไหมมันนอนตายศาลาคนก็ถ้าใครยิงไอ้ช้างวันหลังเราไม่มาเที่ยวถ้ำหมีฝากไว้นะให้ชาวบ้านดูดูบางทีมันก็ไปกินไอ้ข้าวโพดเขาไงเขาก็ยิงเอาตะกัวก็ติดหนังมัน ยิงไม่ออกเห็นไหมความเมตตาหลวงพ่อสนองนั่นแหละเทพเจ้าเมืองสุพรรณเห็นไหมเขาเรียกหลวงพ่อต้องนุ่มๆนั่นน่ะก็เลยเรียกหลวงพ่อกันมาตลอดนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคลอดลูกไม่ออกก็มาขอน้ำมาติดฐาน ขอไปขอมากูรำคาญเหลือเกินกูเอาขอไปเอาเท้าไปแฝงในถังเอานี่นะน้ำมนต์
มันก็เอาไปกินนะมันก็คลอดออกอีกนั่นน่ะเห็นไหมหมอความเมตตาไม่อยากให้คนติดนั่นน่ะคลอดลูกใครไม่มาบวชทำหมีอย่ามาขอลูกสาวบ้านฉันฉันไม่ให้หรอกต้องมาบวชทำหมีใช่ไหมเนี่ยให้ลุงพ่อสนองสอนก่อน คนนี้มันจะดีไหมเนี่ยลุงพ่อโอ้ยดีไม่ได้หรอกบวชพรรษาเดียวเขาเจ้าชู้ใช่ไหมไม่เคยเลี้ยงลูกเดี๋ยวภรรยามาบวชเองหนีมั้งไม่เอาเราเลี้ยงลูกไม่เป็นใช่ไหมทีนี้ก็แกก็มาดูตัวสมบัติแกเห็นพระเยอะอย่างนี้ผมบวชเอง ไม่ยอมให้เมียมาบวชเด็ดนะกลัวเมียจะบวชไม่ศึกนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ไม่เคยทำดีเลยเห็นมาต่อไปผมศึกไปต้องรุดไปช่วยภรรยาละอะไรต่ออะไรแม่ยายก็บอกว่าคนอย่างนี้จะดีได้ไหมเนี่ยหลวงพ่อบอกไม่รับประกัน ป้าก็บอกว่าตามไปตามไปสอนสมาธิก็เลยเลิกเล่าด้วยนะเห็นมาตามไปสอนสมาธิเรื่อยๆที่บ้านนั่นไม่ทำมาเห็นมาแกก็เออศรัทธาศาสนา นั่นน่ะคนเจ้าชู้นุ่มก็เจ้าชู้จริงๆเนาะไม่รู้ปากมันดีเนาะ ปากก็ดีมันก็เป็นกรรมนั่นนะใช่ไหมนะพวกเจ้าชู้เนี่ยเห็นไหมตายไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมนั่นไม่รู้จะไปพ้นต้นงิ้วหรือเปล่าใช่ไหมทำไมถือศีลเนี่ยถือศีลมันจะได้พ้นนรกภาวนาไม่งั้นเนี่ยเห็นไหมไอ้หนามทองแดงมันเป็นศอก ยาวมันเหมือนยนต์นะใช่ไหมลงมันงอขึ้นพอเวลาขึ้นมันงอลงหนามนิ้วไม่ขึ้นก็ไม่ได้แทงเอาอีกเห็นไหมโยมพบานนั่นน่ะมันเจ็บมันปวดตกลงมาตายก็เอาเดี๋ยวมันฟื้นอีกนั่นน่ะเห็นไหมกายมันก็เกิดอีกนั่นน่ะใช่ไหมทรมาน กี่ร้อยกี่พันปีกว่าจะหมดกรรมโอ้ยมันไม่จริงเราไม่เห็นใช่ไหมนั่นพอไปเห็นก็ร้องไห้สิเนาะคอยจับเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้นคอยกันก่อนใครเป็นคนชวนนั่นน่ะผู้หญิงชวนก็ผู้หญิงไปขึ้นต้นงิ้วนำผู้ชายชวนผู้ชายก็นำใช่ไหม นั่นนะนำขึ้นโอ้โหกรรมเหลือเกินเนาะนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมทีนี้บางคนนี่มันไม่เคยไงมันไม่เคยดูแล้วมันก็นึกสลดใจนั่นนะไอ้คนเคยมันก็ไม่อยากดูแล้วไอ้ภาพอะไรอะไรต่ออะไร นั่นนะท่านบอกนะที่ปังองเห็นไหมเราบวชเจ็ดวันเดี๋ยวเราจะไปแต่งงานกับไอ้หมวยเมืองนนท์นั่นแหละใช่ไหมพุทโธพุทโธพุทโธไม่ติดเนี่ยพุทโธมาอีพุทโธก็หายไปนั่นแหละอีหมวยก็เข้ามาในดวงใจพุทโธไปพุทโธมานั่นแหละเห็นไหม นั่นน่ะสู้กันไปทำมาหลวงพ่อสนองไปทุดงไงไปทุดงแล้วก็แกก็อยู่คนเดียวไปเปิดคัมภีร์ดูโอ้โหคนเจ้าชู้นี่ต้องไปนรกอย่างเดียวเสียวเลยบวชซะ20 กว่าปีเห็นไหมนั่นน่ะนั่นเห็นไหมนี่น่ะคุณโยมถ้า
ถ้าไม่ภาวนาเนี่ยมันยังไม่เชื่อมะมันก็ลุยไปนั่นนะลุยไฟใช่ไหมนั่นนะลุยแทงความทุกข์นั่นนะใช่ไหมมันไม่นึกหรอกว่าเพศแม่เราลูกผู้หญิงหลวงปู่บุตรานี่แหละเพศแม่เราลูกผู้ชายก็เพศพ่อเราใช่ไหม ท่านเมตตาหลวงปู่บุตรานี่ทำไงอ่ะโยมนี่แหละหลวงปู่บุตรก็เลยได้บวชกินเหล้าไม่เป็นใช่ไหมบุตรกินเหล้าไม่เป็นทหารไปรบเยอรมันอะไรไปนู่นเกาหลีอะไรต้องกินเหล้ามันหนาว ไม่เป็นเขาก็ไม่ให้ไปก็เลยโชคดีนะเห็นไหมไม่ต้องไปร่วมรบกับเขาเนี่ยพอหมดจากทหารแล้วก็ออกบวชเป็นอย่างเนี้ยนี่แหละคุณโยมถ้าสนุกกินเหล้าสนุกกินเหล้าพวกมากจะมาพอแข้งขาหักแล้วเดินไม่ได้แล้ว พวกหายหมดนั่นนี่คุยกันเนาะไม่ต้องไปเชื่ออาตมานะแต่ไปดูเถอะไอ้พวกนั่งรถเข็นนะถ้าเขาบวกให้ฟังนะโอ้เรามันหนุ่มๆเนาะมันก็หลงผิดไปนั่นเองหลงผิดคิดว่ามันดีอะไรต่ออะไรใช่ไหมคุณโยมก็เลยเป็นอย่างเงี้ย เห็นมาต้องนั่งรถเข็นมาทำบุญวัดสังฆทานเดินไม่ได้บางคนนั่นนะมันก็มีตัวอย่างเนาะไอ้รุ่นมันไม่คิดอะเด็กๆวัยรุ่นจึงบอกว่าถีบจักรยานน่ะดีแล้วอยู่ในปงในป่าใช่ไหมไม่ต้องไปขับมันเร็วนั่นนะแม่ ทำไมหนูเกิดมาแม่ไม่ทำสมบัติไว้เยอะๆหนูจะได้มาผ่าน เดี๋ยวยายตายจะเอาสมบัติยายมาใช้ให้หมดเถอะดูสิสิบสี่สิบห้ามันพูดเป็นนะเราบอกไอ้หนูมาใกล้ๆมาไหว้แม่มาขอขมากรรมกันจะได้เห็นอกเห็นใจพ่อแม่เห็นไหม เนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหน่าหนักใจนะโตกันขึ้นมาเนี่ยกว่าจะได้รู้จักวัดสังฆทานกว่าจะได้เห็นมากว่าจะได้พุทโธเป็นนั่นนะมันเป็นพวกนักลบไปหมดใช่ไหมลบไปทางผิดเยอะลบทางถูกก็ไม่เป็นไร ใช่ไหมลบความดี ไม่สมดนะนั่นนะบางคนนี่มายังกับนักเลงเลยนะวัยรุ่นท่านอาจารย์พูดไม่นั่นเลยไม่นั่งเลยไอ้เด็กคนเนี้ยที่ปทุมบดีนะไอ้หนูนี่แหละเราก็พูดทางเรื่องจิตเรื่องใจโอ้ผม ผมไม่ค่อยสนใจหรอกอะไรต่ออะไรมันเหมือนกิริยานักเลงเราบอกโอ้โหไอ้คนนี้เนาะถ้ามันเติบโตนี่มันจะเป็นแบบเจ้าพ่อเลยนะนึกในใจนั่นแหละมันก็มาครั้งเดียวอ่ะพอเราพูดมันเถียงเราไม่ได้มันก็เลยมาครั้งเดียวให้เราเห็นครั้งเดียว ว่านี่เราจะไปขับรถเร็วนะโอ้ผมอะไรอ่ะขาหักมาทีเงี้ยเห็นไหมยังไม่เข็ดเนี่ยเห็นไหมกิริยานี่แหละมันบอกนั่นแหละที่บอกว่ากิริยามันบอกอะไรนะคำพูดบอกภาษากิริยาบอกตระกูลนั่นแหละมันมีอำนาจจิตของมัน นั่นน่ะ
เด็กๆวัยรุ่นผู้ใหญ่ต้องกลัวมันจะฆ่าจริงๆเห็นไหมเราบอกโอ้โหไอ้คนนี้ไม่เบานะนั่นน่ะเห็นไหมที่เห็นไหมเสือสมิงอะไรทั้งทุพันนะที่ว่านักเลงเนี่ยสาวๆเสือๆอยากจะไปทำเป็นลูกเป็นเมียก็ฉุดไปเลย ตอนหลังมันก็ตายใช่ไหมเสือสมิงสมิงนั่นน่ะหลวงพ่อสนองนั่นก็ไปอยู่ทางนั้นน่ะคนนี้ก็นักเลงพอมากราบหลวงพ่อต่องแกก็เป็นลมไปเลยฟุบไปเลยนั่นน่ะแกแก่แล้วแกก็จะมาคู่อาจารย์ต่องนะพอไปกราบก้มกราบแกก็ เหมือนเป็นลมไปเลยนั่นน่ะไม่รู้ด้วยอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมคนเราอ่ะหกสิบเจ็ดสิบแล้วมันจะวิ่งหนีตำรวจไหวนะโยมใช่ไหมไอ้หนุ่มๆนี่เขาก็วิ่งได้อ่ะบอกเนี่ยต้นไม้เนี่ยผมยิงเป็นรูปคนได้เลยโอ้โหเคยมาเป็นพระนะบอก ท่านเนี่ยมีห้าข้อนะสี่ข้อนิ้วเนี่ยนิ้วซ้ายหรือฝ่าเนี่ยท่านมีบารมีนะไม่ต้องศึกถ้าบวชแล้วจะได้เป็นสมภาร เราก็ว่ากันนะเราก็เจอครั้งเดียวอ่ะที่หลวงปู่เงินเนี่ยท่านก็มีนิ้วสี่ข้อหลวงปู่เงินดอนใหญ่หอมบอกว่าไอ้นิ้วเนี่ย จะทำน้ำมนต์เนี่ยให้เอาไปแตะไอ้นิ้วกลางเนี่ยให้เอาไปแตะแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกมันมีพรสวรรค์ท่านไม่ต้องไปแล้วท่านอย่าไปสู้กับตำรวจเนี่ยท่านเป็นเหมือนผู้ก่อการร้ายในป่านั่นน่ะท่านบอกท่านไม่ต้องไปหรอกหกสิบเจ็ดสิบท่านยังวิ่งไหวอะใช่ไหม ตอนหนุ่มๆถามตีสิบว่าเอาเถอะทำมามากแล้วควรจะปวดมั้งเห็นไหมควรจะปฏิบัตินั่นน่ะเราจะชนะกรรมได้ยังไงน่ะใช่ไหมน่ะต้องอะไรก็ไม่เจอกันอีกนะท่านเคยมาเที่ยวสังฆทานนั่นน่ะโยมอ้าวละครั้งช่วยแล้วเนาะ เออนี่ละครั้งช่วยนี่เนี่ยเราจึงสงสารลูกๆหลานๆที่โตขึ้นเห็นไหมกราบพ่อแม่ไว้กราบมันทุกวันไปโรงเรียนก็กราบมาก็กราบหนูกราบไว้นะจะได้เป็นเศรษฐีจะได้รูปหล่อโตขึ้นอย่าไปด่ามึงหน้าก่อ กับแม่นะเดี๋ยวจะเป็นแบบพันบ็อกเซอร์นะเห็นไหมหน้าย่นนั่นน่ะเห็นไหมไอ้สามีก็ไปมีแฟนใหม่ไงให้แม่ก็หน้าย่นเลยทีนี้ลูกออกมาหน้าย่นไอ้อีกคนรูปหล่อใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกนี่ก็เล่าแม่หน้ายุ่งใช่ไหมแม่พุทโธไม่ได้นั่นน่ะ มันเป็นได้นั่นน่ะจึงบอกว่าคนแต่งงานเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเนาะบอกต้องทำภาชนะที่แม่ให้ดีทำใจให้ดีนั่นเองนั่นไม่งั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมสายพันธุ์สายพันธุ์นะอะไรนี่มันอะไรนะ